ใจเบาใจไปสักพักหนึ่งเพราะนั้นพยายามกายตรงไปหน้าตรงหลับตาอย่านั่งก้มหน้าเงยหน้าจะเกินไปการนั่งสมาธิอย่าไปนั่งพิงถ้านั่งพิงแล้วก็มันติดสุขต้องเห็นทุกข์ก่อนเมืองก็พระพุทธเจ้าของเราทุกข์ถึงที่สุดถ้าไม่ทุกข์ก็ไม่เห็นสุขต้องอดทนอดกลั้นต้องฝืนความรู้สึกบ้างอย่าตามใจตัวเองเราติดสุขมานานแล้วเสียสละเสียสละกายบ้างกายเคยอยู่สุขสบายอันนี้กายนั่งกายสงบกายใจเจ็บปวดกายเห็นทุกข์บ้างเห็นทุกข์ทุกข์มันเกิดแต่ถามใจใจเราไม่ทุกข์ใจดีใจเฉยใจสบายใจเป็นผู้ชนะเราก็สามารถภาวนาสมาธิไปเรื่อยๆปวดนิดปวดหน่อยก็ลืมตาพอปวดเนี่ยเปลี่ยนท่าก็ไม่สงบแล้วเราไม่ต้องเปลี่ยนท่าจาก5 นาที10 นาทีเราเริ่มทำได้แล้วอดทนอดกลั้นต่อไปแล้วกังพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์ใจอยู่ที่ใจของเราเราเป็นผู้พุทโธเป็นผู้รู้พุทโธเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานใจทำให้จิตใจล่าเริงเบิกบานปีติอิ่มอกอิ่มใจอยากจะนั่งอยากปฏิบัติมีวิตกวิจารคุณสู่จิตที่เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นจิตใจที่ตกต่ำไปอดีตอนาคตแล้วพยายามยกขึ้นมาสู่วิจารพิจารณาอารมณ์สู่องค์มรรคจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นกุศลก็ทำให้ฉลาดสงบบุญปรากฏอยู่ที่ใจอยากจะนั่งอยากจะภาวนาความปรุงสร้างลำคันใจก็พิจารณาจังการร่างกายพิจารณาขันห้าก็ดีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดกับเราอยู่ได้ไม่นานมันก็สลายไปความดีเท่านั้นที่จะอยู่เป็นอริยทรัพย์อยู่กับเราทั้งปัจจุบันแล้วต่อไปในภายภาคหน้าเพราะนั้นเราพยายามตั้งอกตั้งใจเรียกศรัทธาให้เกิดขึ้นความเชื่อบุญกุศลปรากฏที่ใจเรามีศีลเป็นที่ตั้งอยู่ที่กายวาจาใจสมาธิตั้งมันอยู่ในใจอุเบกขาวางเฉยบ้างอะไรเกิดขึ้นก็เฉยรู้เฉยเห็นเฉยสุขทุกข์เกิดขึ้นเฉยดับที่ใจใจก็สว่างสงบปิติอิ่มองใจประเฉยเฉยเท่านั้นที่จะทำให้จิตใจเราอบอุ่นมีความสุขเกิดขึ้นในใจของเราพยายามทำสติที่กายที่ใจของเรากายนั่งกายเจ็บกายปวดพิจารณาเหมือนสติปัฏฐาน4รู้กายเวทนาจิตธรรมเห็นกายนั่งกายสงบกายเฉยกายปวดเมื่อยเวทนาเกิดขึ้นไม่ใช่เกิดแต่เราคนเดียวทุกคนก็เป็นเหมือนเราเขาก็เจ็บปวดเราก็เจ็บปวดเราก็ต้องทำได้เขาทำได้เราทำได้เขาสร้างบารมีแล้วก็สร้างบารมีเพราะฉะนั้นพยายามอดทนอดกลั้นพยายามอย่าทิ้งองค์ภาวนาอดีตอนาคตเกิดขึ้นกับพยายามมีสติที่ลมเข้าลมออกใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพุทโททุกลมหายใจเข้าออกของเราเสียงสงบ
ไม่สงบดังมากดังน้อยปรากฏก็มีแต่รู้ละรู้ปล่อยวางรู้เฉยที่กายที่ใจของเราเพราะนั้นการที่เรานั่งสมาธิจะทําให้จิตใจเราสงบเร็วต้องอาศัยสติเลือกรู้อยู่ที่กายสามปัญญารู้พร้อมทั่วร่างกายแต่งชุดสีอะไรลักษณะก็จะเห็นใจตัวเองใจความเกิดดับเกิดขึ้นที่ใจของเราไม่งั้นลืมกายก็ลืมใจไป มีแต่อดีตอนาคตจะลืมกายไม่ยามบางครั้งเราภาวนาไปเนี่ยเราก็เพลินไม่ใช่เพลินความสงบเพลินจากอดีตอนาคตวัยรุ่นก็ดีเด็กก็ดีผู้ปฏิบัติธรรมต้องขาดสติเพลินสติก็เพลินไปเรื่อยชั่วโมงหนึ่งก็ได้แต่ความเพลินเหมือนตีตัวใจเนี่ยตีตัวไม่เสียเงินนั่งไปก็จะไปรถคันไหนไปไหนรถทุกไปได้หมดเลยไปได้ไปเยี่ยมบ้านไม่ต้องตีตัวอะไรเลยเราก็ชอบเคยชินก็ไปเลยเราพยายามเบรกเอาสติเบรกสติเลือกรู้ไปในอนาคตจะเป็นการงานศึกษาโรงเรียนก็เบรกในความรู้สึกมาอยู่ที่ลมเข้าลมออกอยู่ที่ปัจจุบันหายใจเข้าหายใจออกมีสติเลือกรู้พุทลมเข้าโทลมออกก็พิจารณาที่กายเห็นกายเห็นใจพอเห็นกายใจก็ภาวนาพุทโธต่อไปก็พยายามอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างอย่าปล่อยอดีตอนาคตไปมากกว่าเพราะกายเป็นนิวรณธรรมนั่งไปนั่งไปก็เกิดฟุ้งซ่านรำคาญใจเพราะขาดสติเผลอตินึกถึงอดีตอนาคตนั่งไปนั่งไปก็ท้อแท้ฟุ้งซ่านรำคาญใจสงสัยจิตกิจฉาสงสัยลังเลภาวนาไปจะได้อะไรเพราะงั้นก็อยากจะไปโน่นไปนี่อยากเพราะฉะนั้นเราก็อดทนไม่เพียงพอเราก็เชื่ออดีตอนาคตปองพุ่งสร้างลงคันใจก็ตอนมีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นมีสติมากขึ้นมากขึ้นก็เริ่มความสงบเกิดขึ้นแล้วเพราะจากหยาบหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทสึกไปสักพักหนึ่งเริ่มความสงบเกิดขึ้นแล้วจากหยาบมาละเอียดพอมีสติตามรู้ตามเห็นที่ลมเข้าลมออกอดีตอนาคตก็มาที่ปัจจุบันเอาบายก็ทำให้ความสงบเกิดขึ้นบางครั้งสงบโดยไม่รู้ตัวไม่แต่ไม่ต้องตกใจเราไม่ต้องลืมตาทำความรู้สึกอยู่ที่ความสงบเย็นสบายที่ใจใจดีใจเฉยใจทุกข์ใจทุกข์ก็รู้สุขมากสุขน้อยสงบมากสงบน้อยก็พิจารณาสมถะคือความสงบมีปัจจนาพิจารณาสภาวะความเป็นจริงพิจารณาแต่พิจารณาเรื่อยๆมันเกิดปัญญาความสงบมากขึ้นมากขึ้นก็พิจารณาปัญญาเกิดก็สามารถที่จะมาดูแลในจิตใจของเราสุขทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้เท่าทันอดีตอนาคตพิจารณานั่นไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ไปยินดียินร้ายมาอยู่ที่ปัจจุบันเห็นกายเห็นใจพิจารณาไปเรื่อยๆไม่ต้องพยายามนั่งกายตรงไปหน้าตรงหลับตาอย่านั่งก้มหน้าเงยหน้าจะเกินไป
พยายามทำความรู้สึกอยู่ที่กายนั่งกายสงบกายใช้นึกถึงอดีตอดีตทำให้เราฟุ้งซ่านอนาคตทำให้เราเกิดไม่สบายใจเกิดขึ้นเพราะอยากโน่นอยากนี่ว่าอนาคตต้องเป็นนั่นเป็นนี่ทำให้เราไม่สบายใจทุกข์ใจอดีตก็เศร้าหมองความทรงก็หลังกันใจจากไปแล้วอดีตก็มาคิดใหม่ทบทวนมันก็ทำให้เราฟุ้งซ่านลำคันใจเพราะนั้นพยายามมีสติที่ลมเข้าลมออกของเราบางครั้งเนี่ยเอาเวทนาเป็นที่ตั้งก็สามารถเรียกสติมาอยู่ที่กายที่ใจได้เวทนาเกิดแล้วก็ไม่คิดอดีตอนาคตก็เห็นความเจ็บปวดรู้เวทนาแล้วก็ไม่จับที่เวทนาที่กายมาพิจารณารูปนั่งองค์พระกัตมาธิพิจารณาตั้งแต่ที่จะมีผมเลื่อยไม่ถึงไม่หน้าหน้าตาคิ้วกลางจมูกปากเป็นไรพิจารณาเลื่อยมาถึงลำตัวจนถึงที่เรานั่งก้นกบเลื่อยไปถึงปลายเท้าและปลายเท้าพิจารณามาถึงก้นกบถึงลำตัวถึงใบหน้าถึงที่จะมีผมพิจารณาตั้งแต่ที่จะเบื้องบนลงไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าและปลายเท้าพิจารณาเบื้องล่างคือเบื้องบนคือปลายผมพิจารณาก็จะทําให้จิตใจเราสงบได้และพยายามอดทนต่อกันไหมเพราะนั้นเราต้องจัดได้ในสิ่งที่เรามีความสุขคือบุญกุศลสร้างบารมีเราต้องเสียสละที่กายอดทนเรากั้นไว้และที่ใจต้องฝืนความรู้สึกสงบสบายเกินไปก็ทำให้เราไม่สงบฟุ้งซ่านลำคาญใจต้องฝืนความรู้สึกเปลี่ยนจากจิตใจอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตคนโน้นไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบก็พยายามให้รู้เท่าทันดาวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วปล่อยไปตามอารมณ์ต้องฝืนความรู้สึกชอบก็รู้ว่าชอบไม่ชอบก็รู้ไม่ชอบก็เฉยดีใจก็รู้ว่าดีใจไม่ดีใจเฉยสุขทุกข์ก็เฉยนี่เนี่ยเรากำลังเดินสู่องค์มรรคสัมมาสติให้มีสติในการนั่งสัมมาสมาธิให้เกิดพลังสมาธิอยู่ที่ใจเราใจเราอ่อนแอมันก็พยายามสร้างให้เข้มแข็งมีสติมากขึ้นมันก็เกิดพลังสมาธิใจเฉยใจมั่นใจมีพลังมีพลังมากขึ้นมันก็เกิดปัญญาพิจารณาสังขารร่างกายสังขารเราก็ต้องเน่าต้องเปื่อยต้องแปรสภาพไปเพราะนั้นเรามีทั้งสมถะวิปัสสนาพุทโธคือสมถะวิปัสสนาพิจารณาสังขารร่างกายถ้าเราทำไปเรื่อยๆอย่าทิ้งสติพยายามรู้กายรู้ใจของเราไปเรื่อยๆที่แรกเราก็ไม่สงบไม่เคยนั่งหรือเคยนั่งมาเราต้องพยายามผ่านอุปสรรคไปสักพักนึงก็ผ่านไปเรื่อยๆถึงกายใจไปเรื่อยมีองค์พระนาไปเรื่อยๆแล้วก็ได้เริ่มนะเริ่มกายเบาใจเบาที่นั่งกายหนักกายปวดเมื่อยก็ไม่ยึดติดไม่ยินดีกับสิ่งที่ปวดพิจารณาเริ่มกายเบาแล้วใจที่มันเล่าร้อนก็กวนกวาดก็ใจเริ่ม
เบาสบายเย็นบนเริ่มมาปรากฏจิตใจเรามันขณะนี้เวลานี้รู้สึกว่าจิตใจเราเย็นสบายอยากจะภาวนาอยากจะนั่งอยากจะสงบไปเรื่อยๆเพราะนั้นพยายามตั้งจิตตั้งใจเวลาเรามีไม่มากมันก็ความตายทุกลมหายใจเขาออกมีอยู่แค่นี้เองหายใจเข้ามาหายใจออกก็ต้องตายภาวนาเพราะนั้นการสร้างความดีเราพยายามรอบใดที่เรามีลมหายใจเขาออกชีวิตเรามีความหมายคุณค่าก็พยายามตั้งอกตั้งใจเมื่อแรกกับความอดทนต่อกั้นเวทนานิวรณ์มาครอบงำจิตใจเบื่อหน่ายคนบอกว่าหลับตานอกสว่างในดวงจิตจิตพิจารณาเป็นกุศลเกิดขึ้นในจิตใจเราฉลาดและการทำให้ ใจเรากังวลกังวายก็ใจเราก็เย็นเป็นสุขได้เพราะนั้นพยายามเราต้องมองตัวเองติตัวเองว่าตัวเองพิจารณาตอนนี้พอเราภาวนาไปยังไม่ค่อยสงบเลยสงบมากก็รู้สงบเนาะมากไม่สงบก็รู้ไม่สงบแล้วก็พยายามพิจารณาความรู้สึกของเราพยายามเร่งความเพียรวิยะความเพียรความหมั่นภาคเพียรหมั่นพยายามทำให้เกิดสติปัญญารู้กายรู้ใจรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นบางครั้งจิตนั่นก็เป็นหนายกายเป็นเบามันก็พาเราโดยที่เราทั้งที่รู้เราก็ไปอดีตมันก็ไปอนาคตก็พยายามมาอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่กายนั่งกายสงบกายใจอยู่ที่องค์ภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกเราภาวนาไปเนี่ยมันพลังสติปัญญามันจะเกิดขึ้นก็อาศัยอติสติแล้วลึกรู้ลึกได้พยายามพิจารณาในรูปนั่งองค์พระกัสสมาธิพอเรานั่งกายตรงไว้ไม่น่าตรงหลับตามันก็พระรูปปางกัสสมาธิมานั่งในท่าใดลักษณะใดพิจารณาเพื่อไม่ให้ลืมกายบางครั้งเนี่ยเรามีสติเราก็นึกถึงศีลพอไม่มีสติก็ลืมศีลลืมกายเราไม่รู้ว่านุ่งห่มผ้าสีใดลักษณะใดท่านถึงอดีตอนาคตถึงคนใดคนนี้นั่นแหละเราไม่คิดว่าตัวเองยังบวชอยู่ไม่รู้ว่าตัวเองนั่งอยู่ท่าใดแล้วห่มผ้าสีใดลักษณะใดจะพยายามตามรู้ตามเห็นอยู่เรื่อยเผลอก็รู้ว่าเผลอไปแป๊บเดียวก็มาที่ปัจจุบันพยายามทำไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะภูมิใจปิติอิ่มอกอิ่มใจไปนึกถึงโอ้เรามีศีลตลอดเราบวชตลอดนั่นแหละจิตเป็นนายกายเป็นเบาก็พาเราไปเรื่อยพาออกนอกกายไปจนเราลืมกาย
เจนสมาธิปัญญามันก็ไม่เกิดขึ้นก็พยายามอดทนอดกั้นไว้พยายามสร้างฐานของเรา ให้มันคงคือกายานุปัตตนาตติปัฏฐานาสร้างฐานให้มันคงอดทนอดกั้นไว้ฐานเป็นที่ตั้งเวทนาเกิดขึ้นก็รู้เวทนาเวทนาดับไปก็รู้เวทนาดับเวทนาปัตตนาตติปัฏฐานาดับไปก็รู้ว่าดับไปตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นจิตในจิตจิตปรุงซ่านเห็นจิตสงบจิตดีจิตเฉยแล้วก็รู้เห็นจิตของเราจิตหยาบจะละเอียดเห็นของเราจิตละเอียดก็เห็นภายในใจใสสะอาดใจว่างใจเฉยใจเป็นสมาธิใจปลอดโปร่งพลังจิตเกิดศรัทธาเกิดขึ้นในภายในจิตความปรุงทางลมของใจก็ไม่มีขณะนั้นนั่นแหละจิตเริ่มละเอียดมากขึ้นมากขึ้นอารมณ์ของเราบางครั้งสงบได้ก็ปรุงซ่านได้อารมณ์เราก็แปรปรวนก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้มันอยู่กับเราไม่ได้อยู่แค่เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปพิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นแม้แต่ร่างกายขันธ์ห้าก็เป็นตายรักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมกันอยู่ในธาตุสี่ดินน้ำลมไฟจริงเหล่านี้ก็พยายามพิจารณาแต่ความสงบก็ต้องเกิดขึ้นสมถะมีสติที่ลมเข้าลมออกของเราจะทิ้งองค์ภาวนาหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้ถ้าเราถนัดแบบไหนเราก็ใช้ใจพุทโธถนัดก็ใช้พุทโธเลยพุทโธไม่สงบจะใช้ภาวนาเป็นคู่ไปเหมือนที่ครูบาอาจารย์เคยแนะนำเราเคยภาวนาก็ใช้ไปหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกโทนับว่าสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าถึงเก้าก็นับเรื่อยลงมาหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทนับเก้านับแปดนับเจ็ดนับหกนับห้านับสี่นับสามนับสองก็ภาวนาพุทโธต่อไปบางครั้งก็ถูกจริตของเราแต่ละคนก็ติดแตกต่างกันไปเพราะพระพุทธเจ้าเมื่อตั้งกรรมฐาน40ภายในร่างกายของเราย่อเหลือ5ปัญจกรรมฐานน้ำเพราะฉะนั้นจริตแต่ละคนก็แตกต่างกันไปก็อาศัยเราสงบแบบไหนก็ใช้เรื่อยไปพยายามอดทนอดกั้นไปสักพักหนึ่งพยายามพิจารณาทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิแล้วขณะนี้เราพลังบุญของเราได้มากเนาะมากน้อยแค่ไหนบุญเราสงบที่ใจสงบจากอดีตอนาคตสักระยะหนึ่งเรามีไหมสงบมากสงบน้อยพิจารณาทุกขณะที่เราภาวนาต้องพิจารณาองค์ภาวนาสมาธิกายนั่งกายสงบกายใจกายปวดเมื่อยจิตใจเราเป็นไงเศร้าหมองไหมจิตใจมันทุกข์ไหมจิตใจเราสบายไหมใจฉาดจะหยาบพยาบาทอาฆาตจิตใจเราเฉยไหมเพราะฉะนั้นพยายามบางครั้งเราขาดสติปกติไม่มีสติเต็มปัญญาก็เลยไม่ได้พิจารณาทั้งภายนอกและภายในจิตใจของเราความสงบก็จะไม่เกิดขึ้นสมาธิก็จะไม่ตามมาก็พยายามพระเจ้าดีใจพระธรรมเจ้าดีใจพระสงฆ์ใจอยู่ที่ใจของเรา
ยามดัตเตอยู่ที่องค์ภาวนาหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกเราจิตใจของเราเป็นยังไง เรารู้สึกว่าใจเราสบายเราก็รู้ว่าจิตใจเราสบายมาเริ่มนั่งจิตใจเราไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสงบเหมือนเมฆหมอกบางพระอาทิตย์พระจันทร์แต่ตอนนี้เมฆหมอกนะค่อยหายไปถึงไม่หมดก็มันก็สว่างสงบมีบ้างแล้วก็ รู้ว่าเรามีบ้างเรารู้จักภาวนาพุทโธบ้างก็เป็นนิสัยปัจจัยแล้วก็พยายามภาวนาพุทโธต่อไปเรียกศรัทธาเกิดขึ้นศรัทธาอยู่ในจิตใจเรานั่งแล้วก็รู้สึกว่าเราเชื่อพอได้มาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเป็นบุญเป็นกุศลเหมือนขณะนี้เวลานี้ เรารู้สึกว่าความเร่าร้อนก็หายไปเหลือแต่ความเย็นสบายทั้งกายทั้งใจของเราเพราะนั้นพยายามยกจิตยกใจของเราขึ้นสู่องค์มรรคจิตที่ตกต่ำกันไปก็เราพยายามพิจารณาเข้าสู่องค์มรรคสมาธิที่ต้องมาสมาธิเกิดขึ้นในจิตใจของเรา ระหว่างสงบเกิดขึ้นในใจเย็นสบายอะไรวันนี้ที่เราได้มาปฏิบัติทำนั่งสมาธิเวลาในการเราพุทธปฏิบัติภาวนาสมาธิแล้วก็พิจารณาสุขทุกข์เกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราพิจารณาสงบมากสงบน้อยแล้วยังไม่สงบเลยเราก็พิจารณา ทุกครั้งที่เราเริ่มนั่งสมาธิเราก็พิจารณาทบทวนเรื่อยมาเรามาถึงขณะนี้เวลานี้เรากายตรงไม่น่าตรงหลับตาไหมความสงบฟุ้งซ่านลำคันใจแต่ยังไม่สงบก็พยายามภาวนาให้เกิดพลังบุญมีสติที่ลมเข้าลมออก ความเวทนาเกิดขึ้นก็พยายามพิจารณาพยายามอดทนอดกลั้นไว้ขันติบารมีศรัทธาบารมีความเริ่มใจ ขันติความอดทนอดกลั้นศรัทธาความเริ่มใจวิริยะความเพียร อุเบกขาวางเฉยเจออะไรก็เฉยกระทบเฉยรู้เฉยเนกขัมมะบารมีสร้างศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีเราได้มาสร้างบารมีร่วมกันก็เป็นโอกาสดีอะไรวันนี้ที่เรา ได้มานั่งสมาธิก็สมควรเวลาพิจารณาทุกครั้งที่เราจะออกจากสมาธิพิจารณาที่กายกับใจของเรารวบรวมความรู้สึกบุญกุศลปรากฏอยู่ที่ใจของเราพิจารณาความสงบเกิดขึ้นก็รู้ความสงบเกิดขึ้นความเฉยเกิดขึ้น ออกสมาธิทุกครั้งพิจารณาสงบในเท้าฝ่าวางบนเท้าซ้ายมือฝ่าวางมือซ้ายนั่งกายตรงๆไปหน้าตรงหลับตาตรงรู้ทุกครั้งที่จะออกจากสมาธิพิจารณาจะแลตั้งความรู้สึกอยู่ที่มือของขวาเคลื่อนยกไปเลยความรู้สึกวางที่ข้างฝ่าเท้าฝ่ามือที่ปลายหัวเข่า
สายกันยกไปเลยหวังที่เขากังสายเท่าพ่อมือที่ปลายหัวเข่าหัวปากกันยกมาเลยวางที่หน้าวางหน้าอกท่าพนมมือที่หน้าวางหน้าอกมือซ้ายกันยกมาเลยท่าประกบพนมมือดังดอกโบตุมที่หน้าวางหน้าอกของเราน้อมระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระไตรงเจ้าอยู่ที่ใจของเราระลึกนึกถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายแล้วก็แผ่เมตตากับพระอินทร์พระพรหมพโยบาลลูกเทวดาเปรตอสุรกายสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายสัตว์ใดที่มีทุกข์ก็พ้นทุกข์สัตว์ใดที่มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปการแผ่เมตตาไม่มีประมาณในการแผ่แม่เสร็จแล้วก็สัจจะอธิษฐานบุญกุศลที่สร้างขณะนี้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสุขและสุขปรารถนาความพ้นทุกข์และพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านที่ปรารถนาเสร็จแล้วมือก็มาจบในระหว่างคิ้วมือลงวางที่หน้าตักก็ลืมตาออกสมาธิได้เดี๋ยวแผ่เมตตาพร้อมกัน อาสาทางลาโยเกิดเจ็บตายด้วยการหมดทางสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาวิจงเป็นสุขอย่าได้มีเวรอโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภยาปาชา พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังบริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเอาเลยนั่งกันเรียบร้อยแล้วนะ นอกความเครียดก็คงเบาบางไปแล้วนะนะนั่งรู้สึกว่ามันต้องเอาจริงเอาจังแต่นี้พอเลิกนั่งแล้วก็ทำตัวสบายสบายแต่รักษาจิตใจอยู่นะจิตใจวันนี้มีครูบาอาจารย์มาเทศทั้งคืนนะเราแล้วปีใหม่ไทยสงกรานต์ใช่ไหมเราเกิดวันปีใหม่ก็ดีปีใหม่ไทยเกิดเดือนไหนก็แล้วแต่ก็บอกแล้วไงขอไปตายเหมือนกันหมดนะแต่เกิดเดือนนี้เดือนไหนวันไหนก็แล้วแต่ก็บอกว่ารู้วันเกิดแต่ทุกคนไม่รู้วันตายนะน่าสงสารตัวเองนะใช่ไหมแต่นักปฏิบัติ จะรู้วันเกิดและวันตายวันเกิดวันตายวันเดียวกันอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ประสูติวันเกิดวันศุกร์กันนะ
วันศุกร์กันบอกวันศุกร์นะ แล้วก็ตัตตโลก็วันเดียวกันนิพพานวันเดียวก็วันเดียวกันนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เป็นสัจธรรมนั่นแหละไม่มีอะไรแน่นอนแต่ว่าตัววันตายวันตายวันเกิดวันเดียวกันเนี่ยก็บอกว่าอันนี้เลิกเร็วนะขออภัยนะเราไปเข้าห้องน้ำแล้วต้องมานั่งนะเพราะจริงอันจริงเขานี่สงสารคนใหม่นะเราเคยนั่งไม่ใช่ว่าเลิกเร็วปุ๊บนี่กลับที่พักเลยเขายังไม่เปิดเลยมั้งนั่นเนี่ยเห็นใจที่เราเคยเมื่อก่อนเนี่ยเราก็นั่งเนี่ย5-10 นาทียังไม่ได้เลยขนาดที่เคยอยู่ที่เคยบอกแอบก่อนนั่งอ่ะบอกใครไม่ได้บอกญาติพี่น้องบอกเพื่อนไม่ได้5-10 นาทีนี่โอ้ยลืมตามานั่งที่นี่นั่งที่นี่ก็นั่งไม่ได้ตอนนั้นแล้วบวชยังนั่งไม่ได้เราก็ต้องตั้งสัจจะว่าเราจะนั่ง5-10 นาทีอยังไม่ลืมตา10 นาทีเนี่ย10 นาทีเป็นยังไงมันจะแย่มันจะทุกข์ไหมอย่างที่บอกเคยบอกมันจะเข้าโรงพยาบาลไหมมันจะเป็นไรไหมมันก็ไม่เป็นไรต้องมีสัจจะนะ10 นาที20 นาทีครึ่งชั่วโมงแล้วก็ก็ครึ่งชั่วโมงแล้วก็มา มาประชุมไอ้มาเริ่มต้นใหม่ก็ทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยแล้วต่อไปปุ๊บ5 นาที10 นาทีก็สบายแต่ต้องรักษาสัจจะนะไม่ใช่ว่าสัจจะโลเลอ่ะไม่ใช่ว่าทำบ้างไม่ทำบ้างต้องทำเลยทำตรงนั้นเลยแล้วก็จะเห็นคุณค่าของสัจจะว่าโอ้เราทำได้ครึ่งชั่วโมงปุ๊บก็ทำไปเรื่อยเราไม่ไปไหนเขาไปไหนช่างเขาอาที่นั่งเก่งๆศึกไปหมดเยอะหมดแล้วนั่งไม่เก่งนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรานั่งไปปุ๊บปุ๊บแต่เขาก็ไปเรื่อยพอได้เข้าที่เขาทางปุ๊บแรงความเพียรพอเริ่มดีก็ปุ๊บก็เปลี่ยนไปเรื่อยก็1 ชั่วโมงได้ไหมแต่เป็นพระลุกมาไม่ใช่ลุกมาคุยมาอะไรลุกมาเดินจงกรมมายืนมาครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองเนี่ยให้เอาน้ำรูปหน้านะน้ำรูปหน้าเอาผ้าจนหน้าเนี่ยนั่นแล้วก็นั่นมันง่วงก็มารูปหน้ารูปไหลก็ใช้ผ้าจนหน้าบางอะไรบางเรื่องเนี้ยนั่นแล้วก็ทำแล้วพอนั่นปุ๊บก็ไปนั่งใหม่ไม่ต้องอายไม่ต้องอายสร้างความดีไม่ต้องอายเพราะฉะนั้นในเมื่อเราได้มาสู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเราไม่ต้องอายความดีใช่ไหมเราจะนั่งได้ไม่ได้แล้วก็บอกว่าแข่งเรือแข่งพายนะแข่งบุญวัฒนาแข่งบุญวัฒนาแข่งไม่ได้แข่งเรือแข่งพายได้แต่แข่งบุญวัฒนาไม่ได้แต่ขอแข่งสร้างความดีจะได้ไหมนั่นในที่เขาเคยบอกว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกสร้างความดีได้แต่ว่านักปฏิบัติมีศีล 5ช่วยชีวิตแล้วก็มีปฏิบัติหลักธรรมพระพุทธเจ้ามีศีลสมาธิปัญญาแล้วเนี่ยถ้ามันคงสามารถเลือกเกิดได้ถือว่าเลือกเกิดได้เพราะอะไรเพราะรู้แล้วว่าศีล 5ช่วยชีวิตเนี่ยถึงไม่เป็นเทวดาก็ต้องเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐจะไม่เป็นขอทานแน่นอนจะไม่ยากจนแน่นอนจะต้องเป็นไม่เป็นแต่ทีก็เป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์แน่นอนศีล 5แต่ไรเนี่ยต้องไม่ตกนรกมีมนุษย์เทวดาไม่ตกไปสู่ที่ต่ำของสัตว์ต้องอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องศีลนี่ต้องเข้าใจเรื่องศีลอย่างที่เรารับสารศีลไปเนี่ยศีล 5ศีล 8ศีลรูปโอสถงานศีล 8เนี่ยเราก็ต้องศึกษาบ้างเพราะฉะนั้นศึกษาไม่ต้องศึกษาใครศึกษากายกับใจศึกษาตัวเราเพราะฉะนั้นเพราะว่าเราเปลี่ยนสีแล้วเราต้องภูมิใจใช่ไหมก็บอกว่าที่จะมาบวชเนี่ยมันแสนจะยากลองคิดดูสิไอ้ที่จะกลับบ้านมันแสนง่ายลองคิดสิลาศีลแป๊บเดียวก็นั่นแล้วกว่าจะอบรมเนี่ยขั้นตอนนึงคิดสินั่งบิดแล้วบิดอีกสมมุติเนี่ย
นั่นแหละเพราะฉะนั้นมันยากไหมมันพระเหมือนกันกว่าจะได้บวชเป็นพระเนี่ยต้องบ่มเหมือนมะม่วงเหมือนมะม่วงทุเรียนเนี่ยมันต้องบ่มก่อนไม่ใช่ว่าไม่ถ้าสุกขาต้นก็เป็นอย่างอันนี้ไม่สุกขาต้นก็ต้องบ่มอะไรนี่เหมือนกันยางกัดปากกัดตาก็ต้องบ่มต้องอะไรผ้าขาวเป็นผ้าขาวยืนเดินนั่งนอนกับพระแล้วก็ท่องขันธ์ห้าให้ได้ตรงนี้นิสัยปัจจัยอดทนเพียงพอไหมอะไรเงี้ยก็บ่มเย็นดีแล้วก็อุปสมบทเข้าที่เข้าทางใช่ไหมมันก็อร่อยอาหารการกินก็อร่อยบ่มยันสุกงอมแล้วก็ทานก็อร่อยอันนี้มันพระใช่ไหมถึงเรียบร้อยถึงจะสึกไปอยู่ไม่ได้ก็เป็นนิสัยปัจจัยไปสู่ทางโลกช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานมีศีลสมาธิปัญญาบริสุทธิ์ไม่กินเหล้าดูบุหรี่ก็เจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะนะเพราะฉะนั้นนะนี่โอ้ไปไหนกันเนี่ยเดินทางไปไหนเนี่ยพระเขาไปไหนพระเขาโน่นไปทางโน้นกำลังไปโน้นไปโน้นอย่าเดินทางนี้ขออภัยไปทางโน้นไปโน้นเดินทางโน้นเดินทางโน้นทางนี้มันขออภัยที่นี่ไม่สาธารณะที่นี่ต้องห้ามมาตรงนี้เนี่ยก็ถอดรองเท้าอยู่เรื่อยเพราะไม่สั่งเท้างานที่นี่เพราะที่นี่มันสถานที่มีศีลสมาธิศักดิ์สิทธิ์ที่สวดมนต์ไหว้พระอันนี้ก็ถือเดินน่าต้องเคารพสถานที่นะขอไปเหมือนนั่งสมาธิเนี้ยแต่เราไม่เข้าใจก็ไม่เคารพสถานที่ก็ไม่ค่อยสงบต้องเคารพให้เกียรติศีลให้เกียรติสถานที่ประเทศให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติศีลตัวเองให้เกียรติที่ว่าเรามาสวดมนต์พระสถานที่นี้เป็นยังไงและให้เกียรติครูบาอาจารย์ที่พระท่านมาเทศมาอะไรทุกอย่างตรงเนี้ยมันก็เป็นสิริมงคลใช่ไหมอันนี้อ่ะเรามันเมื่อยมากอ่ะไปเข้าห้องน้ำดื่มน้ำยังไม่ถึงเวลากลับก็บอกแล้วโอ้เรามาบวชทั้งทีเนี่ยขอให้หาสิ่งที่ดีประดับชีวิตเราได้ไหมมันบวชทั้งทีเนี่ยเอาดีให้ได้มันเกิดมาทั้งทีเนี่ยเราหาสิ่งที่ดีประดับชีวิตของเราได้ไหมก็เป็นคนที่มืดมาก็สว่างไปแต่ถ้าว่าเรามืดมาไม่หาสิ่งที่ดีในชีวิตเราเนี่ยอย่างกินเหล้าเมายาคนอันธพาลเป็นหนุ่มสาวลาตีเนี่ยกลับมาก็เที่ยงคืนที่หนึ่งที่สองเนี่ยไปนอนบ้านใครก็ไม่รู้เนี่ยเราจะเป็นคนที่ฉลาดมีสติปัญญาเรามืดมาสว่างไปได้ไหมเนี่ยเรามาตรงนี้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยมืดมาแล้วสว่างไปการรักษาสาสิ่งที่ดีงามมาศึกษาแล้วก็บอกพระภิกษุสามเณรเนี่ยไม่ฉีลูกบาศกบาศิกาที่เนี่ยมาที่เนี่ยออกไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกทางเดินเราได้แม้แต่ขออภัยคู่ครองก็เลือกได้เราจะเลือกไหมเรารู้แล้วนี่คนแบบนี้ไม่รู้หน้าที่รับผิดชอบตัวเองและรับผิดชอบคนอื่นเราจะฝากชีวิตได้ไหมกินเหล้าเมายาเนี่ยไม่ทำการบ้านเลยเนี่ยหมายถึงว่านักเรียนไม่ทำการบ้านนี่ได้เรียนจบไหมไอ้นี่กินเหล้าเมายาไม่ทำการบ้านครอบครัวเลยเนี่ยไม่ดูแลครอบครัวเลยเนี่ยทำให้ตกทุกข์และยากเงินก็ชักหน้าไม่ถึงหลังเนี่ยแล้วเราจะฝากชีวิตไปได้ไหมมาบวชเรียนกายวาจานั่งหลับหูหลับตาไม่ใช่ทำให้เรานี่ไม่ฉลาดไม่ใช่ทำให้เรานี่มีสติปัญญากว้างไกลฉลาดขึ้นก็พูดคุยได้แต่ฉันไม่พิจารณาไม่ใช่ปิดกั้นตัวเองมนุษยสัมพันธ์พูดได้หมดแต่ฉันยังไม่พิจารณาเอาคนไหนดีเราพิจารณาเป็นพิเศษใช่ไหมนั่นเนี่ยเรากลัวนะแหมเรากลัวขอไปเรากลัวขึ้นคานนะโอ้ขึ้นคานนิเวศเนี่ยขึ้นคานทองเลยนะเรากลัวนี่เอาเลยกินเหล้าสักนิดยังดีเจ้าชู้สักหน่อยก็ดีอ่ะอันนี้โอ้โหสิว่าโอ้โหสิอ่ะขอแต่งงานด้วยเป็นไงแน่นอนที่เคยบอกที่เขาเก็บลายไว้เหมือนเราเก็บลายยังดีเลยต่างคนต่างเก็บลายซ่อนลายไว้หนุ่มสาวขออภัยนะหนุ่มสาวซ่อนลายไว้ไม่มีอะไรให้กระทบกระเทือนซึ่งกันและกันเลยเป็นไง
มีคู่หนึ่งเคยคุยกัน เขาต้องให้อยู่กันแต่ลูกโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาไม่ทะเลาะกันเพราะอะไรเอาไปคิดพิจารณาก็ได้นะเขาพอทะเลาะกันปุ๊บนี่ก็จับเข่าคุยกันเลยไม่ใช่หันละไม่ใช่หันหลังพิงกันจับเข่าคุยกันเลยอันนี้เรามาคุยกันที่เหตุผลเรามาทบทวนว่าเราแต่งงานไปสิบกี่สิบปีแล้วอ่ะ20 ปีลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วทบทวนที่ว่าก่อนจะรู้จักกันนะ พี่พูดกันหนูอย่างงี้ไหมพี่ก็น้องไหมน้องพูดกับพี่อย่างงี้ไหมพูดมะนาวไม่มีน้ำไหมเออท่านสิเนี่ยพูดครับผมครับผมจ้าจ๋าพูดโอ้เรียกคะแนนนี่ทุกคนมีคะแนนหมดเนี่ยเอาพูดอย่างดีเนี่ยถ้าพูดมะนาวไม่มีน้ำนิดแล้วเราจะได้แต่งงานกันไหมแล้วก็ไปหาคนอื่นสิเขาก็มีมนุษย์สมบัติเขาพูดจาดีอ่ะเห็นไหมในนี้ทุกคนนี่เก็บลายหมดเลยพูดจาดีหมดก็เก็บไปหมดเลยเก็บไปหมดเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้น แล้วพอแต่งงานมาบางทีไม่ถึงปีตีห้าเลิกเดือนลายเริ่มออกแล้วมีเพื่อนกับสังคมเพื่อนผู้ชายอันนี้เพื่อนผู้หญิงนั่นแหละเริ่ม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 ละมันสังคมเนี้ยสังคมดีก็ดีไม่ดีก็เริ่มละเริ่มทำให้เรากลับบ้านช้าลงอ้างเพื่อนอ้างเพื่อนอ่ะอ๋อเพื่อนนะ เพื่อนนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนต่อไปต่อไปทำไมมันดึกขึ้นดึกขึ้นมาถามเพื่อนผู้หญิงชายก็เพื่อนผู้ชายอันนี้เพื่อนผู้หญิงใช่ไหมก็เพื่อนต่างเรียนเนี่ยเรียนเนี่ยเรียนไปอยู่ด้วยกันเยอะแล้วขออภัยนะพูดตรงๆนะเยอะแยะมาเลยนะก็พอเพื่อนนี่เนี่ยทิ้งจากคนนี้มาอยู่คนนี้ทิ้งคนนี้ไปอยู่นี่นี่คือตรงนี้เพราะนั้นคนนี้ก็เลยคุยกันเลยคุยกันเลยว่าเรารู้จักกันเพราะอะไรพูดจาดี ให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่เคยรู้ถูกซึ่งกันเลยให้เกียรติซึ่งกันและกันอ่ะเราก็ทบทวนอ๋อเราก็ดีกันนะแต่นี้เปล่าเลยเราไม่ทบทวนนั้นดีเลยบางครั้งก็ดีเนี่ยทบทวนที่ว่าเรารู้จักกันยังไงกว่าจะรู้จักกันนี่กว่าจะนั่นโอ้รู้สึกว่าตั้งท่าโอ้โหเหมือนหาท่าลงอ่ะลงไม่ได้เนี่ยให้คนโน้นมาคุยคนนี้มาคุยอะไรไม่พอสื่อแม่ซักอะไรจะสมมุติเนี่ยใช่ไหม กว่าจะได้รู้จักกันเนี่ยกว่าจะได้มาแต่งงานเนี่ยขออภัยมันกว่าจะลงท่ากว่าจะหาเรือจอดมันลำบากแค่ไหนเขาบอกแล้วไอ้ที่แต่งงานมันยากนะไอ้ที่จะจากกันเนี่ยไอ้พบกันที่บางจากรักพบกันที่บางรักกันในประเภทนั้นเข้าใจไหมไอ้ที่จากกันไม่ยากเลยเซ็นแค่แก๊กเดียวไอ้ก่อนที่จะ แต่งงานเนี่ยมันยากแค่ไหนก่อนจะรู้จักกันเลยก่อนจะนั่นก่อนแล้วก็พ่อแม่รู้ทุกอย่างกี่ปีกี่ปีเงี้ยใช่ไหมอะไรอยากกันนี่ไม่คิดจะมองก็อยากกันแล้วไปแล้วนั่นแหละไปแล้วนะถือไปแล้วนั่นนะทำใจเถอะนะเรานั่งแล้วกันนะอันนี้เดี๋ยวให้นี่5 ทุ่มให้5 ทุ่มนะเดี๋ยวมีครูบาอาจารย์ นะก็ยังอยู่ยังมีหลายร้อยหลายคนโอ้ไปแค่100 กว่าคนนั่นแหละใช่ไหมคิดว่าไปแค่100 กว่าคนนั่นแหละไอ้เนี่ยข้างหลังไม่อยากหันหรอกหันแล้วเสียความรู้สึกเนี่ยทั้งพระทั้งโยมทั้งพระทั้งพระขาวเลยจะอยู่เหลือเก่าก็ทำไม่รู้ไม่ชี้นะฮะเหมือนอาจจะเล่าให้ฟังนะ มันต้องตาดาวนึงนะ อุทาสอุทาหรณ์สอนใจอ่ะแต่นี่ไม่หลับตาไม่ได้เดี๋ยวไปหมดต้องสะกิดไว้หลับตาไม่หลับตาไม่ได้หลับตาแทบเนี่ยโหใจอย่างเดียวใส่ลูกหลานใส่หมดเลยนะไม่ดีงอนกินเหล้าเมายาโอ้โหใส่หมดเลยใส่หมดแม็กเลยหลับตาเนี่ยอันนี้ก็เคยเห็นว่าไอ้ที่วัดบ้านน่ะเขาก็มีสองชั้นไอ้ก็มีไอ้ข้างล่างมีไอ้เขาปลูกขึ้นมาแล้วก็กวาดข้างล่างด้วยนะ มันก็สูงอ่ะ แล้วก็มีศาลาแล้วก็มันมีชานอะไรที่ฝนตกตรงนั้นมีตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็มีโยมฟังเทศตรงนี้แล้วทุนรักก็อยู่ข้างนอกไงนะแล้วก็ไอ้มันเก่าแล้วฝนมันตกใช่ไหมบอกขึ้นออดแอดออดแอดนี่ใช่ไหมอันนี้ก็นี่โอ้โหที่นี่แอร์ตรงนี้ยังไม่เหลือเลยพัดยุง ยุงนี่มาเป็นเพื่อนกันเพียบเลยเนี่ย ก็นั่งนี่ก็ทำไม่รู้ไม่เชีย
เนี่ยไม่พอหรอกไม่พอหรอกต้องมีพัดลมเสริมนะ ก็บอกแล้วยุงกัดกันไก่ก็กำหนดน่ะก็สงบได้นะนี่ไปนี่ก็อดแอดอดแอดออกไปแต่คนสองคนก็ไม่รู้ไอ้หมาขี้เลื้อนนะขออภัยนะโอ้โหมันก็เกาตลอดเลยเนี่ยปัก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 ก็มันก็ดังอด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 ใช่ไหมเอาหลงตาก็โอ้ใจชื้นขึ้นมาโอ้ยังฝังเทศหลงตาอยู่โอ้หลงตาก็ใส่เลยใส่อย่างเดียวหลับตาเดียวไอ้หมานี่ไงก็เคยให้กินข้าวประจํานะหลวงตาอยู่ไหนก็อยู่ตรงนั้นด้วยนะอันนี้ก็เขาไม่เข้าห้องไหนอยู่ข้างนอกใช่ไหมก็เกาเลยโหยเกาหน้าสงสารเลยยังเกายังหูเกาจะเลือดเลยนะเกานี่กันคนหลายคนนะ50-60เนี่ยก็แล้วก็อยู่ครบนะนี่ก็ไม่ลืมตานะโอ้ไม่ลืมตาโอ้โหนี่ก็เกาเนี่ยเกาเป็นจังหวะพอสักพักก็เกาละเหมือนคนเดินนะนี่ก็เกาโอ้หลวงตาก็โอ้ยังฟังอยู่ยังไม่เอวังหรอกก็หลับตาต่อไปพอ ได้ที่นะโอ้เราก็เทศมานานโอ้โหหลายชั่วโมงเลยจบทุกทีจบทุกทีเดี๋ยวลืมตาสักหน่อยฮะว่าอยู่ดีมีสุขไหมโอ้โหพอลืมตาปุ๊บนี่ใจนี่แวบเลยไอ้เหลือมากิเลนอยู่มากิเลนคู่ใจอยู่ตัวเนี้ยบอกมันน่าจะบอกกันด้วยแท้ในว่าหมาน่ะมันน่าจะมันน่าจะลงไปนะไม่น่าจะอยู่นะหลวงตาจะได้รู้อ่ะใช่ไหมนั่นเลยไหมถ้าหลับตาแล้วหลับตาแล้วหมดเลยไอ้นี่ขนาดลืมตายังไม่เหลือเท่าเก่าเนี่ยถ้าหลับตาแท้จะเหลือไหมเนี่ยมันก็แหลมกายมั้งนะพอจะไปไหนก็นะทางนั้นทางตันทางตรงนี้ทางนี้ทางสบายซ้ายขวาตันหมดอย่างนั้นต่อไปน้องก็เป็นนี้เองนะไอ้นี่ครับเดี๋ยวก็โอ้เกรงใจก็อยู่ใช่ไหมเสียงอะไรนะไอ้นี่ดูสินะธรรมชาติดีจะตายเนี่ยใช่ไหมธรรมชาติดีเนี่ยอยู่ทั้งคืนก็สบายเนี่ยนี่นะหลวงพ่อก็เทศได้พูดได้หลวงพ่อเดี๋ยวก็ไปแล้วนี่หวังดีโถหวังดีแล้วเขาหวังดีอาจารย์หวังดีโอ้เนี่ยเป็นธรรมชาติดีเนี่ยก็อยู่กับธรรมชาติมันจะแก่น้อยหน่อยก็ใช่ไหมฮะอยู่กับแสงสีแก่เร็วนะมันทรมานจิตใจอ่ะอีนกก็สวยอีนกก็ชอบอะไรดีหมดเนี่ยไม่ได้มันก็ทรมานรู้ไหมอยู่กับธรรมชาติเนี่ยกลมกล่อมใช่ไหมรู้ไหมหัวเราะกับธรรมชาติก็มีใครว่าใช่ไหมหัวเราะก็แสงสีเนี่ยเขาบอกอ้าวอะไรเนี่ยจะไปโรงพยาบาลหรือเปล่าเนี่ยหัวเราะก็แสงสีใช่ไหมหัวเราะมากเลยเนี่ยหัวเราะกับธรรมชาติเนี่ยไหมธรรมชาติเนี่ยสบายธรรมชาติไม่เคยว่าใครเลยนั่นเพราะฉะนั้นเอาว่าไงเนี่ยขอบอสไปทางโน้นนะโดมก็พายย่ามมาเนี่ยแล้วโอ้โหเดือดร้อนเนี่ยวอกไปทางโน้นหันไปแล้วไงโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เข้าไปตั้งหลักเดี๋ยวองค์ต่อไปมาก็เดี๋ยวเขามารวมกันนะไอ้นี่ถ้าเกิดที่โน้นเขาเปิดเที่ยงคืนทำไงเนี่ยตายลมเสียเนี่ยต้องใส่พวกนี้กลับบ้านหมดเลยเนี่ยฮะไอ้ที่อยู่สัก3-4 วันก็อยู่ยันตรงกลางต้องใส่กลับบ้านดีกว่าโหอยู่เที่ยงคืนใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้นะที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราต้องฟังไปแล้วก็คำนวณความรู้สึกเหตุผลบ้างที่ว่าฟังแล้วสบายใจไหมว่าไอ้ที่มันอยากนอนเนี่ยอย่างหลวงพ่อเนี่ยเดือนหลวงพ่อท่านป่วยที่ทรงไทยก็ไปเยี่ยมหลวงพ่อไปกันเนี่ยนี้หลวงปู่เจริญที่เทศสนุกที่มาเนี่ยอายุ90 กว่าเลย90 กว่าแล้วยังแข็งแรง ก็มาหลวงพ่อท่านก็ลุกมาก็อีกไม่กี่เดือนก็ไปสิ้นที่สุพรรณเนี่ยเข้าภาษาไปสิ้นที่โน่นนี่ก็ต้องแข็งแรงก็ผอมนี่ก็
คุณเลยก็จับโน่นจับนี่บอกท่านรู้ว่าหลวงพ่อรักษาตัวเองนี่ค่ะหลวงพ่อบอกว่าก็หลวงพ่อบอกว่านอนมาเยอะแล้วนอนมาเยอะแล้วต่อไปก็ไม่อยากนอนแล้วทำไมนอนมาเยอะแล้วหลวงพ่อนอนน้อยนอนมาเยอะแล้ววันนี้ก็นอนน้อยก็แล้วมองไม่อยากนอนแล้วนะทุกอย่างพูดปริศนาก็สอนเราด้วยอ่ะสอนลูกศิษย์ด้วยอ่ะสอนลูกศิษย์ด้วยนี่พระขาวไปทางโน้นนะนี่ทางโน้นทางโน้นนะพระขาวไปทางโน้นเลยเดินเดินทางโน้นน่ะนะเดินทางโน้นนะเดินทางโน้นนะองค์ไหนมาเทศก็แล้วแต่นะมันจะได้เราควรเดินทางโน้นนะทางเนี้ยทางนักบวชเหมือนกันนะควรเดินนั่นนะควรให้เกียรตินะให้เกียรติที่อยู่ตรงนี้นะพูดคนคนแล้วก็มานะโอ้โหเขาไม่ได้ยินมั้งเดินเดินดอมมาแน่นั่นแหละเดินทางโน้นก็หลังบทก็มีนะหลังนะ มันจะได้เพราะว่าอันนี้เขาจัดดีหมดแล้วจัดเนี่ยเพราะนั้นเราภูมิใจนะเพราะเขาทำให้เราใครแล้วว่าเราสร้างมาดีเนี่ยเนี่ยก็คนที่เขาปูแล้วเขาก็ภูมิใจมาปูแล้วมาบวชมานั่งฟังเทศปูให้คนอื่นหลวงพ่อแม่จ้างบอกให้นักบวชแล้วก็พระมาช่วยแล้วก็บอกว่าเสร็จเมื่อไหร่ก็ได้เพราะอยากให้ได้บุญร่วมกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเรานั่งไปมันก็เขาปูสวรรค์ให้เราอ่ะปูสวรรค์แล้วเราจะเดินต่อไหมปูให้เรานั่งปูให้นั่งบอกว่าเขาเชิญให้นั่งอย่างดีนะนั่งนอนตรงนี้บางทางที่แดดร้อนหิวต้องขนอิดนะขนอิดพาก็วางนอกมันก็ได้ที่รถจอดเนี่ยตัวดำเลยก็ได้เคยนะโยมรู้จักนะเห็นข้างหลังไอ้ใช่ว่าดำเลยเนี่ยก็เลยนึกว่าไม่ใช่อ่ะทำไมบางทีโยมต้องต่างก็ล้มมากลางให้แล้วก็เป็นเพื่อนกันก็พระไปช่วยไปอะไรนิดไปอันนี้เหมือนกันบางทีก็พูดดังพูดอะไรบางทีเหนื่อยกันไปแล้วไม่เป็นไรนะพุทโธไว้บางทีมันขนทรายมันเหนื่อยอ่ะแล้วขนอิดด้วยอายุมากก็มีอันนั้นมันก็คล้ายว่าเดี๋ยวพูดหนักพูดเบามันก็อารมณ์เสียเหมือนกันอันนี้บางทีเขาคุยก็ไม่รู้เรื่องเราก็นิมนต์พระไปเราก็ไปไม่มีอะไรนะสบายสบายนะใช่เนี่ยเขาเห็นพูดเนี่ยก็หายนั่นแหละหลวงพ่อนี่เป็นผู้นำที่อัจฉริยะผู้นำดูกันไกลต่างทางที่ท่านป่วยเราไปสร้างนั่นแหละสร้างที่นี่ลานธรรมหนึ่งโน้นลานธรรมสองที่ตรงที่เราสวดฟังสวดพิธรรมอ่ะที่ต้องนักบวชชายนักบวชหญิงตรงนั้นอ่ะที่นี่ไม่เร่งหลวงพ่อบอกว่าให้เสร็จก่อนคำสาเนี่ยปริศนาธรรมที่นี่ไม่เคยเร่งเลยทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำตรงนี้ไปทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่นี่หลวงพ่อบอกว่าบอกพระบอกให้ทานเสร็จก่อนคำสาเดือนสองเดือนนี่ปริศนาไหมนี่ก็เร่งกันทำกันเร่งกันปูตัวหนอนบางทีก็ช่วยปูบ้างช่วยปูที่นี่เขาโยมก็ชอบก็ช่วยนิดหน่อยนี่ก็เราต้องนะวันนี้เราต้องช่วยกันสามัคคีนั่นแหละพอเสร็จเข้าพรรษาเพราะว่าทางโน้นผู้ชายเพราะสัดส่วนเมื่อก่อนผู้ชายตรงโน้นตรงที่ต้นโพอ่ะต้นโพของตัตตลูอ่ะหลวงพ่อก่อนที่ท่านจะไปสุพรรณเนี่ยท่านร้อนมากก็นั่นเอาผ้าบนไว้บนที่ศาลนั่นนั่งรถเข็นไว้น่ะไปนั่นแหละท่านไปท่านไปดูสุดท้ายเราต่อไปพอมาอีกทีก็มาเปิดที่ศาลา
แต่ตัวละมุกอะตรงที่หน้าตรงไทยตรงนั้นนะก็ไม่ได้ไปอีกเลยมาตรงนั้นก็เข้าพรรษาแล้วพอสิ้นเดือนกันยาสิงหากันยามั้ง 24มั้งตอนนั้นก็เจ็บป่วย ป่วยก็นั่งรถเข็นนั่นนะตรงนั้นนั่นแหละตรงนั้นครั้งสุดท้ายอยู่ที่ป้อมหมอพระอยู่ในป้อมสงสารท่านนั่งรถเข็นมาแล้วก็ร้อนมากเลย องศาไม่ได้ใส่ท่านร้อนมากร้อนเอาผ้าคลุมบนศีรษะนะนั่นแหละท่านเอามาจากที่อินเดียตรงนั้นนะผู้ชายก็ชอบมาคุยกันได้กับมะมาอะไรเงี้ยมันบางคนก็ไม่อยากจะคุยเงี้ยใครอยู่ทางโน้นนี่ก็หลวงพ่อก็เอาที่โน้นไปจัดตัวที่นี่ที่หนึ่งโน้นสองลำทำหนึ่งนั้นลำทำสองถ้าเต็มจนที่นี่ก็ไปอยู่ที่โน้นผู้ชายไปอยู่ทางโน้น ชายอยู่ทางที่ทรงไทยอ่ะทางโน้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นนั่นแหละหลวงพ่อเร่งให้เสร็จก่อนคำสาอำจาแล้วก็พอไปโน้นก็ไปที่สุพรรณอยู่โยมเขาเป็นเท่าแก่ที่ที่ถวายใกล้แม่น้ำแม่น้ำเนี่ยแยกไปแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยแม่น้ำท่าจีนพวกอะไรต่ำชุกไปทั้ง ลำบากนั่นมีนะก็อันนี้ไปก็โอเป็นหัวเป็นสงสารท่านนะไม่สงสารว่าท่านจะไปไม่ดีหรอกสงสารว่าเมื่อก่อนท่านอ้วนท่านอะไรนี่แล้วผอมนะผอมในรูปที่เราเห็นที่ตรงที่บวชในกรรมานะไอ้เรื่องจิตเนี่ยสงสารตัวเรามากกว่านะหลวงพ่อท่าน อริยสำเร็จแล้วแต่เกศาที่บนที่บนโบสถ์น่ะเขาเคยถามหลวงพ่อว่าเกศาของใครมันบอกไม่ใช่ของท่านก็จริงไอ้นี่เป็นธาตุเฉยๆหลวงพ่อนั้นตอบถูกมันเป็นธาตุเฉยๆเกศาพวกนี้เป็นธาตุธาตุดินน้ำลมไฟทั้งนั้นเลยทั้งเขาตอบถูกว่าไม่ใช่ของท่านอันนี้เป็นธาตุเป็นธาตุเฉยๆก็บางคนก็ ก็โกนจากศีรษะหลวงพ่อจริงแล้วมองได้ตาเปล่าเราไม่มองด้วยตาปัญญาถ้ามองด้วยตาปัญญาปุ๊บก็โอ้ท่านพูดถูกท่านพูดสอนเราเป็นสัจธรรมไอ้นี่มันไม่ใช่ของใครเป็นธาตุเฉยๆมันก็สอนเราสอนขนถามอัตโนมัตินะพระมาบอกมันก็เรื่องจริงใช่ไหม อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเรื่องทุกอย่างว่าท่านนี่ก็มันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าหมดเลยนะพระพุทธเจ้าท่านไม่มีแล้วถ้าตีเดือนร้อนลงไปไม่มีแล้วเข้าสู่นิพพานไม่มีอะไรแล้วความว่างเปล่าหมดแล้วมันไปเกิดแล้วนั่นเนี่ยที่ตัวแทนพระพุทธเจ้าคือธรรมะธรรมวินัยเนี่ยมีศีลธรรมะที่ปัญญาเนี่ยตรงเนี้ยคือตัวแทนตรงเนี้ย ใช่ไหมใครเห็นธรรมก็เห็นเห็นพระเจ้าเนี่ยใช่ไหมใครเห็นธรรมก็เห็นเห็นเราตถาคตเนี่ยเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้านั่นแหละใช่ไหมเห็นใครเห็นธรรมะเนี่ยก็เห็นมันก็เห็นพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าสำเร็จด้วยธรรมะพระพุทธเจ้าธรรมะธรรมชาตินั่นแหละเพราะฉะนั้นเราที่มาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ย ที่เราฝังในหลวงพ่ออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านฝากว่าฝากคุณงามความดีหลวงพ่อท่านเคยเทศแล้วจะเป็นโบสถ์วิหารอะไรก็แล้วที่ตั้งเนี่ยสร้างไว้เพื่อส่วนรวมอนุชนรุ่นหลังวิสุทธิสามเณรดูแลบอกท่านก็เอาไปไม่ได้จะสร้างอะไรก็แต่เอาไปไม่ได้ใช่ไหมเราที่อยู่เนี่ยอยู่เนี่ย เสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราก็เอาไปไม่ได้ขันห้าเนี่ยรักจ่ารักจ่าก็ไปไม่ได้เอาไปไม่ได้หมดได้ดีไฟหมดเลยเสื้อผ้าได้ดีไฟหมดเลยเที่ยวไปได้คืออะไรอริยทรัพย์เนี่ยศีลธรรมะเตมัญญาฐานศีลภาวนาเนี่ยสร้างความดีเท่านั้นเองที่เคยบอกนะอริยความดีเนี่ยอริยทรัพย์เนี่ยความดีเนี่ยมันจับไม่ได้เป็นนามธรรม
ธรรมนามธรรมคือความรู้สึกความรู้สึกที่ดีคิดดีทำดีเกิดขึ้นในจิตใจอันนี้เป็นนามธรรมที่ดีใช่ไหมมันจับไม่ได้จับมันจับด้วยตาด้วยไม่ได้มันจับด้วยความรู้สึกจะจับตาไหนไม่เหมือนข้างนอกแล้วจับได้ดีไม่ดีอยากไม่อยากจะจับได้ใช่ไหมแต่ว่าความรู้สึกนามธรรมเนี่ยมันต้องจับความรู้สึกเกิดขึ้นดีไม่ดีเกิดขึ้นตรงนี้ความสงบเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สงบเกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นเราตั้งเข้าใจชีวิตตัวเองบ้างเรามาจะปล่อยปากลั่นเลยเพราะว่าเราใช้ชีวิตเราเนี่ยเวลาเนี่ยหมดไปเนี่ยเหมือนกับมันว่างจากที่ไม่ใช่ว่างจากตัวตนนะมันว่างเปล่าที่ว่าไม่มีคุณค่าก็เสียดายนักครูบาอาจารย์เนี่ยโอ้รู้เงี้ยบวชทั้งกันเองก็ดีหรอกใช่ไหมเรามาทำบาปทำกรรมกว่าจะมาเป็นครูบาอาจารย์ต้องทำบาปทำกรรมก่อนทำไมถ้ารู้ตรงนั้นก็บวชทั้งเองไม่ต้องศึกเลยบริสุทธิ์มากกว่าใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรามาตรงนี้แล้วเนี่ยมองไปถึงอดีตเนี่ยถ้าคนคิดได้เนี่ยเงินทองบางคนเนี่ยเขามาคุยเนี่ยจะได้เข้าครับเข้าบาร์ความสุขเล็กน้อยเนี่ยอีเล่าเมายาเนี่ยถ้ามาตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยโอ้มาทำบุญทำไรสร้างกุฏิได้ตั้งหลังนะ500,000-600,000เป็นเนี่ยเป็นล้านเนี่ยได้เลยตั้งแต่วัยรุ่นเลยทำงานจบ20 กว่าเที่ยวเตมีครอบครัวผมก็ไม่ได้มีธรรมะธรรมโมอะไรเนี่ยดูสิมาเข้าวัดอายุ50-60ต้องคิดสิเงินทั้งหมดเท่าไหร่ก็ฝากธนาคารเนี่ยรับรองตั้งตัวได้เลยบุหรี่จองเท่าไหร่เหล้าขวดเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็ไปให้คนอื่นอีกทุกอย่างเนี่ยมันทั้งนั้นเลยนะไปเที่ยวเตะหาหมดเท่าไหร่เนี่ยจากเดือนไปเป็นปีเป็นปีเนี่ยรวมเท่าไหร่ถ้าฝากธนาคารเนี่ยได้ดอกเท่าไหร่ดอกทำต้นทำดอกนั้นใช่ไหมก็เสียดายชีวิตแต่มาเข้าไอตอนมาอยู่มากๆมันก็จะสายไปมันบอกไม่สายสำหรับถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ที่สายไปเพราะว่าชีวิตเราไม่มีความหมายแล้วคือตายไปนั่นแหละคนที่ตายก็หมดความหมายหมดคุณค่าลองคิดดูสิคิดด้วยดีทบทวนดีนะมีชีวิตอยู่เนี่ยคนขวายซะตักบาตรทำบุญกฐินพ่อป่าบอกบุญไปทำให้เล็กน้อยทำไปเลย5 บาท 10 บาททำไปอย่าปฏิเสธบุญกุศลก็บอกแล้วไงถ้าหมดลมอะไรนี่ใครมาบอกบุญใครจะทำอะไรนี่มันไม่ได้เลยใครจะทำให้มันเหมือนกับเรามีชีวิตไหมที่เราตักบาตรให้ตักบาตรให้นะขอให้ได้รับนะนั่งสมาธิให้อะไรทุกอย่างเนี่ยมันได้กับเรามันหมดเลยใช่ไหมตักบาตรก็ได้กับเราต่อปากกฐินก็ได้กับเรานั่งสมาธิก็ได้กับเราเขาอื่นได้รับไหมเหมือนทานอาหารเนี่ยทานไปก็บอกให้คนที่ตายไปเนี่ยแล้วเขาจะอิ่มไหมก็นั่นแหละใครทานใครอิ่มบุญใครทำใครได้อันนี้เราต้องมาพิจารณาตามใดที่ยังมีชีวิตทุกคนมีความหมายมีคุณค่าหมดเลยทุกนาทีเพราะนั้นอย่าปฏิเสธความดีเหมือนหลวงพ่อใครเทศก็มีเทศมีคนหนึ่งมารู้ที่หลังก็เกือบจะสาย ทำงานบริษัทนะกู๊ดไอเดียเลยไอเดียไปทางที่ผิดพอกระถินพระป่ามาปุ๊บก็พระธรรมมาก็มากางเขนพอพุทธจะรู้พอมีบางกางเขนปุ๊บนี่ก็ยังไม่แจกซองพอมาปุ๊บก็เพื่อนก็จัดการแล้ว
แฟนนั่งเข็นเลยหัวเราะตอกกระซิบโอ้เราไม่ต้องทําแล้วเขาไม่แจกเราแล้วนี่แล้วเงินเนี่ยไอ้เงินที่หวงนะคงนานนี่โน่นไปมีความสุขเล็กๆน้อยๆคิดดิมันบาปไหมไม่เสร็จความบุญแล้วก็เอาไอ้บางเขนเนี่ยมาเอาศาสนาเขามาลบหลู่ศาสนาเขาด้วยเราไม่ถือแต่เอามาบังหน้าเนี่ยเหมือนกับที่ต่างประเทศเห็นไหมที่เขาเอาพุทธรูปไปประดับต่ำๆเนี่ยรองท้องเท้าบ้างก็มีเหมือนกันเนี่ยก็ฟ้องร้องไทยเราให้เขามาขอเข้ามาลาโทษนะ แล้วไปพิษณุโลกเนี่ยแล้วถ่ายรูปเราเขาไม่นับถือพระพุทธเจ้าต่างประเทศเนี่ยเขาเคยรู้จักกันไปเท้าก็จะสูงศีรษะก็ไม่สูงหรอกไทยแล้วศีรษะสูงเท้าต่ําไม่ไงเท้านี่มาเกยบนหัวแล้วก็โดนเข่งนักแข้งกันนะสะดุ้งเลยนะทำไมเขาเท้าเขาสูงไงเท้าคือพระเจ้าอ่ะแต่เราหัวคือพระเจ้าน่ะหัวทำไมนั่นแหละมันใช่ไหมมันก็แตกต่างกันวัฒนธรรมนั่นแหละหลวงพ่อแล้วคนนั้นมาพวกที่เอามาทั้งเขนปุ๊บปุ๊บนี่เนี่ยกินเหล้าเมายาปุ๊บจะเป็นมะเร็งหมดเลยตายหมดเลยเหลือคนเนี้ยมาเข้าวัดมารอดอยู่คนเดียวรอดคนเดียวก็รอดแล่เลยก็เป็นไรไม่รู้ลองคิดดิดูถูกศาสนาเขาแล้วก็ดูถูกศาสนาพุทธด้วยเห็นสองว่าปกติว่าป่าศาสนาพุทธนี่เป็นไรมันต่ำเขาไม่คิดหรอกเราไม่เอาแล้วไม่ใส่ก็ไม่เสร็จปิยวาจาเนี่ยบอกผมไม่มีผมพอดีเงินกำลังขาดกันแล้วก็ว่าไปพอดีอย่างนี้อ้าวเอาไปแจกคนอื่นนะก็แค่นี้แต่นี่สนุกเฮฮาสนุกเฮฮาว่าเอาคริสเป็นของเล่นแล้วเอาพุทธเป็นของดูถูกพุทธตัวเองด้วยว่าบุญกุศลนี่ฉันไม่ทำแล้วทำเหมือนก็ตกต่ำอะเอาพุทธนี่เราตกต่ำมากทำไงพระสุดเป็นมะเร็งหมดเลยตายเหลือเราจะคนเดียวคิดสิเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องถือนี่ไม่ต้องถือก็ไม่ยุ่งเลยก็เพื่อนอิสลามพวกอะไรพวกนี้ไม่ยุ่งกันเลยเรื่องศาสนาไม่ยุ่งกันเลยคบกันอย่างเดียวไม่ต้องพูดกันเรื่องศาสนาแค่นั้นจบแล้วไม่จำเป็นต้องเอามาเขนมาแขวนว่าอะไรไม่เคยจะชอบเลยดูหนังก็ไม่พูดไม่เคยชอบเราจะเอาพระของเราดีกว่าแม่พ่อแม่ก็จะดีสูงกว่าด้วยซ้ำดินี่รู้สึกจะไปก็ไม่เอาเราศาสนาพุทธก็ต้องตรงนี้ต้องมีจุดยืนเรื่องโลกเอาเงินมาอะไรมาเข้าน้องเข้านี้แล้วก็คุยกันเขาดียังไงอะไรนี้ไม่ใช่บางคนก็เงินซื้อได้เนี่ยเขาก็บอกว่าบาทหลวงเนี่ยพวกอะไรเนี่ยระดับด็อกเตอร์ก็มีอันนี้ก็ไม่อยากจะพูดนะมีเยอะไปที่จบตรงสูงจบตรงสูงเนี่ยเขาคนหนึ่งปุ๊บเนี่ยเขาจะมันก็ซื้อคนหนึ่งได้ตั้งได้เป็นร้อยๆคนไทยเขาเชื่อถือด็อกเตอร์มีตรงนี้แต่คนไม่มีความรู้เนี่ยเกิดไปเนี่ยรัศดรศาสตร์จะได้เท่าไหร่นี่เขาตรงนี้เขามีใช้เงินให้คุณค่าให้สมราคาตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอยากให้ศาสนาทุกศาสนามาบอกกับเราว่าเราเป็นพุทธแต่ในนามนะเราต้องพุทธอย่างเต็มใจพุทธอย่างรู้คุณค่าเขาถามว่าศาสนาอยู่ตรงไหนต้องตอบได้ศาสนาตรงไหนมาไปถามคนอื่นดิถามสองคนเลยดิใช่ไหมพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีประโยชน์คุณค่ายังไงก็ต้องตอบได้มาสินห้านี่มีความหมายยังไงบางทีก็ตอบเขาไม่ได้รู้จักสินห้าอธิบายความหมายสิบานาทินากาเมมุสาตุลาก็ตอบไม่ได้อธิบายไม่ได้สินห้าเว้นจากการฆ่าสัตว์ชีวิตเนี่ยโยงอะไรเนี่ยแล้วถ้าตบนี่เป็นไงตบมันก็
ตอบก็ขาดเจตนาจิตแต่ถ้าไม่เจตนาก็ไม่ขาดนะก็ตอบไปเมื่อนั้นเราต้องศึกษาพอศึกษาปุ๊บนี่พอเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมีประสบการณ์ปุ๊บเนี่ยเขามาถามปุ๊บนี่จะตอบแล้วสบายเลยมันก็เหมือนก็ที่เคยบอกแล้วบัวปุ๊บเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเขามาถามเนี่ยเราจะช่วยศาสนาช่วยวัดเนี่ยต้องรู้ระเบียบนะ มาทำยังไงตักบาตรทำบุญมีไหมตักบาตรตอนเช้ามีไหมเฮ้ไม่รู้เลยรู้แต่เดินจงกรมอย่างเดียวคุณดูสิเขามีอะตักบาตรตอนเช้ามีใช่ไหมแล้วเมื่อเขาเช้าไปไหนอ่ะไปบิณฑบาตกับพระเว้นตะวันพระอ่ะใช่ไหมในเขามาก็ช่วยปัดกวาดแล้วก็ใส่บาตรมีเดินจงกรม7 โมงถึง8 โมงต่อจากนั้นทำอะไร ตอนวันธรรมดาก็รอเราก็9 โมงครึ่งต่างหารพร้อมกันทั้งพระภิกษุสามเณรแล้วไปเข้าห้องน้ําก็รอวันเสาร์อาทิตย์วันพระก็สวดมนต์ไหว้พระมีสวดมนต์ไหว้พระนี่ก็ตอบเป็นต้องเป็นรู้จริงก็ตอบไปเลยนี่ไงไปถามคนอื่นถามคนอื่นก็บอกอ้าวบวชไม่รู้อ่ะมาย้อนได้ไงเนี่ยพูดตรงพูดโทไม่มีแล้วเด็กก็ปัดโทเลยไหมเนี่ยตั้งตอบไปเลย ก็บอกละคนหนึ่งช่วยศาสนาได้ช่วยวัดได้อีกหลายคนก็ช่วยไม่ได้เพราะไม่รู้เลยไม่รู้หน้าที่ตัวเองแล้วตัวเองก็ทําอะไรบ้างใช่ไหมเรารู้หน้าที่หมดเลยตั้งแต่เราเข้ามาอย่างนี้อย่างนี้สามารถตอบได้หมดเลยเข้ามาอาจจะว่าทั้งทานตรงนั้นตรงนั้นเข้าโบสถ์เป็นยังไงโบสถ์ยังไงทุกอย่างเนี่ยตอบเป็นไกลเป็นทัวร์เป็นไกลได้หมดเลยแต่นี่เปล่าเลยให้ถามคนอื่น เพราะเราไม่เข้าใจต้องใจเย็นๆถ้าจะเป็นไกลหรือว่าจะมาบวชแล้วก็ศึกษาให้รู้ระเบียบไม่ต้องพึ่งใครพึ่งตัวเองศึกษาถามเขาหรือรู้ว่าเขาอบรมบวชก็ดีอบรมเวลาเท่าไรเวลานี้ทําอะไรเวลานี้ทําอะไรทําอะไรปุ๊บเนี่ยก็ตามสเต็ปไปหมดเลย ใครถามก็สบายโอ้รู้จริงเดี๋ยวมีโอกาสจะมาบวชเพราะคนนี้รู้และจิตใจดีหน้าตาผ่องใสเสื้อผ้าแหละดูดีผมเผ่าดีใช่ไหมพูดฉะฉานมีเหตุผลทำไมเขาเชื่อถือเราเขาอยากมาบวชอันนี้เสื้อผ้าก็ไม่ค่อยจะอาบน้ำซักเลยผมเผ่าก็ไม่มัดเลยพูดจาก็ไม่เพราะไม่มีวิริยะวาจาหนาวไม่มีน้ำเนี่ย นั่งก็ไม่เรียบร้อยเดินก็ไม่เรียบร้อยนะเราจะไปแนะนำใครได้ไหมเขาถามก็ไม่ได้เหมือนพระภิกษุสามเณรเป็นครูบาอาจารย์เหมือนกันก็มีหลักในการเทศหลักในการทําทุกอย่างก็ต้องมีหลักตรงนี้หมดผู้นําก็เป็นเมตตาตรงนี้ทําตรงนี้ทุกอย่างก็เหมือนก็ไปอันหนึ่งอันเดียวก็บอกว่าใครมาปุ๊บว่าโอ้ที่นี่ครูบาอาจารย์เขาจัดไว้ดีๆสถานที่ทุกอย่างเลยไหมเข้ามาปุ๊บเนี่ยเย็นสบาย มีต้นไม้ดอกไม้มีคนดูแลเป็นยามก็เรียบร้อยพูดจาดีไม่โวกเวกโวกเวกทุกคนมานี่ก็พูดจาดีหมดเสียงไม่ดังใช่ไหมถ้าเสียงดังกันไปก็มียามก็ไปเตือนเพราะที่นี่เข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็เข้าวัดเนี่ยก็สงบอยู่แล้วไม่ดูดบุหรี่ไม่กินเหล้าดูดบุหรี่ก็ปลอดบุหรี่ปลอดเหล้าเนี่ยปลอดอาวุธเนี้ยทุกอย่างเนี้ยใช่ไหม แล้วก็ปลอดภัยมานี่เนี่ยโอ้มันมาเมืองสวรรค์จากมนุษย์มาเมืองสวรรค์เมืองพรหมเข้ามานี่โอ้ครูบาอาจารย์จัดดีต้นมงต้นไม้มีนะแล้วก็กองอำนวยการประชาสัมพันธ์สังฆทานดอกไม้ยินยันจำใจแล้วก็ไปถึงในโบสถ์ปุ๊บวิจิตรพิสดาร อธิษฐานพระบรมฤาษีก็ท่านเนี่ยอธิษฐานเนี่ยครูบาอาจารย์เต็มไปหมดมีสังฆทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีใครนอนนะถ้านอนก็นอนนอกทุกคนเนี่ยอันหนึ่งเดียวนั่งหลับตานั่งหลับตานั่งสมาธิแล้วพูดคุยค่อยๆกันเหมือนที่นั่นเมืองสวรรค์ลองคิดดูดิลองคิดดูดิถ้าคิดว่าเมืองสวรรค์ก็คือเมืองทุกวันถ้าคิดธรรมดาก็ธรรมดาลองคิดดิอยู่ข้างไหนเนี่ยมองนอกเนี่ยวิจิตรพิสดารไหมเห็นฟ้าเห็นต้นไม้ต้นอะไรใช่ไหมอ่ะ
เหมือนกับอีกมิติหนึ่งอันนี้โบสถ์อเนกประสงค์โบสถ์แก้วที่อื่นนะมองโอ้โหมองในโบสถ์หมื่นตึ๊บเลยเนี่ยมองข้างหน้าต่างยังเห็นนะในโบสถ์เห็นอะไรเห็นข้างในมีอะไรใช่ไหมน่ะที่นี่ใช้ได้อเนกประสงค์หมดข้างล่างเนี่ยมีเมื่อก่อนน้ำไม่ท่วมเนี่ยหลวงพ่อใช้อเนกประสงค์ข้างในมีเทศกำหมากบวชแล้วก็เสื้อผ้าตำมะขาวในก็มาเช่าที่นั่นในนั้นมีวงกรหมดเลยมีมันนั้นมีหนังสือบรรณารักษ์ใครจบมาก็อย่างนี้ทุกอย่างนี่มีหมดเลยวงจรหมดเลยเข้าเมืองไหนก็เย็นสบายมีแอร์มีอะไรน้ำท่วมก็เลยเอาไว้ใช้เนี่ยบวชเนี่ยแต่มันเต็มจริงๆบวชก็อับต้องไปเอาพระจมไปเป่าไปล้างก็รอก่อนนะก็บอกครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากเรามาครับที่มันอยู่ได้แต่ครับใจอยู่ลำบากมันก็อดทนไปก่อนนะอดทนแต่ต่อไปสบายต้องอดทนก่อนเหมือนเราเรียนหนังสือเนี่ยสบายสบายสบายก็โดดโน่นโดดนี่ไม่อยากมาเรียนหนังสือคิดว่าจะสบายตลอดไปอนาคตก็ดับไปเลยทํางานก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีใช่ไหมอดทนก่อนอดทนเรียนจบทํางานต้องอดทนก็ได้ตําแหน่งการงานใช่ไหมก็จะมีตั้งนะตั้งตัวเองตั้งไอ้เรื่องจะมีครอบครัวก็ฐานที่ดีอนาคตก็มีเงินมีทองไอ้นี่เหมือนกันแล้วกำลังครูบาอาจารย์ผู้นำพระครูนะสมุปรินทร์เจ้าวาดกำลังสร้างที่หลังธรรมะสว่างใจทุกคนก็เห็นใช่ไหมแต่ในค่ายทำบุญน่ะทำบุญนั้นไม่เป็นไรก็ไม่บังคับเดี๋ยวต่อไปแล้วก็มาบวชเมื่อไรไม่บวชก็อนุโมทนาคนอื่นมาบวชกันเราก็ได้บารมีมาที่เนี้ยเราปุ๊บเนี่ยเขาไม่มาก็ดีใจคนอื่นมานั่งมาสวดเขาก็ได้บุญอยู่แล้วได้ของทิพย์ไปแล้วนี่เหมือนกันเดี๋ยวต่อไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาในโบสถ์แล้วไอ้ที่เราบวชได้เข้ามาก็พังแล้วก็เขาจะสร้างใหม่โดดจาราโพสวรรค์ที่ไอ้ตรงไปทางสถานีเลยนวกะไปนะซ้ายมือนั่นแหละทุกๆอย่างเนี่ยมันมีเก่าเก่าแล้วก็ต้องพังน้อมมาตัวเราเลยวายเราเก่าเก่าไม่ใช่พังมันก็ต้องเก่าเราต้องพังนั่นแหละเราไอ้ไหนก็บอกแล้วตามใดที่ยังมีชีวิตอยู่ทำไปเถอะตักบาตรทำบุญออกไปก็ทำจนว่าชีวิตจะหาไหมเนี่ยอย่างพี่สาวเนี่ยเขาฟังอยู่เนี่ยต่างจังหวัดทุกตะตาทุกตะตังบาทสองบาทสามบาทเนี่ยไปงอกงามก็ไปเจอโยมทูตโยมบาลเทวดางอกหมดเลยห้าตังสิบตังเนี่ยบาทก็ได้งอกเป็นบาทสองบาทมีดอกหมดเลยอ่ะเข้าไปเมตตาไปสรุปไปเขาไปเขาไปไปเจอโยมทูตโยมบาลแล้วก็ลุกหนีกราบให้ไปหาโน่ไปกราบพุทธรูปนุ่นแล้วไปกราบแม่มันเรือนกราบหนึ่งก็รูปละรูปที่สามให้พรกราบสามครั้งแม่มันเรือนเมื่อก่อนที่นี่ไม่ใช่สีทองเพิ่งมาชุบที่หลังไปชุดสีกักนิพพานชุดสีกักเหมือนแม่นะแม่ชีนะสีกักแล้วแม่ก็อยู่กับที่เนี่ยจะครึ่งท่อนมันบางทีครึ่งท่อนนุ่งสีกักแล้วก็เสื้อสีขาวแขนยาวแล้วก็ชุดสีกักมันสบายดีแต่ออกไปข้างนอกออกมาข้างนอกมาอะไรมาเนี่ยออกอย่างนอกก็แต่งเต็มยศเหมือนกับเราเนี่ยแต่ใบเสื้อผ้าสะอาดนั่นแหละไม่มาเรือเหมือนกันก็บอกว่าไม่ได้ชุดนี้หรอกออกใช้ท่านสิ้นสีกักอายุของเราสีกักนะที่นี่สีทองเลยดูที่เราออกไปตอนซ้ายมือที่ตู้กระจกนั่นแหละเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องจริงบาปบุญคุณโทษมีจริงเพราะฉะนั้นเราต้องแต่งชีวิตเราให้ดี
เหมือนเราแต่งตัวไปทํางานน่ะแต่งตัวไม่ดีก็เข้าสังคมไม่ได้สังคมคือสังคมไงสังคมที่เราไปยืนนั่งที่รถเมล์ก็สังคมไม่ใช่สังคมไม่ใช่โน้ไปสังคมที่ทํางานเข้าใจไหมสังคมเนี่ยเขาแต่งตัวดีๆเขามองแล้วก็เออชื่นใจแต่งตัวไม่ดีอะไรนี่แต่งตัวไม่สะอาดนี่มองแล้วก็ไม่สบายใจเขามองแล้วเขาก็เราไม่สบายใจเขามองแบบดูถูกแต่งตัวก็ไม่ดีไม่ทันสมัยแต่งทุกอย่างทำไปสังคมไหมแต่งตัวดีอะไรดีมีราคาคุณค่าเขาอยากมาพูดคุยอยากจะรู้จักเนี่ยทางโลกมีแต่งตัวไม่ดีก็เหมือนนี่หน้าหนีถามใครก็ใส่หน้าบอกไปถามคนอื่นเถอะนี่เป็นเรื่องจริงแต่งตัวดีไปถามใครก็ได้ไม่มีใครปฏิเสธต้องมีอยู่วิชัยแต่ตัวดีๆเข้าสังคมแม้แต่การพูดคุยแม้แต่นั่งรถเมล์แม้แต่ไปยืนที่สถานที่ทุกแห่งจะเป็นห้างเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่งตัวดีสังคมดีอะไรดีไปยืนตรงไหนเขาก็ไม่รังเกียจอยากจะพูดคุยด้วยไม่อยากเดินหนีนี่แต่งตัวไม่ดีหนวดเขาโอ้โหอยากกระโจนเนี่ยโจน500โจน10 ร้อยนั่นน่ะฮะโจน1,000น่ะมองหน้าปุ๊บเขาไปหาที่นั่งใหม่นั่นน่ะหมายถึงว่าเขาไม่ไว้ใจเราเขาไม่อยู่วิชายพูดอะไรเขาไม่อยากพูดด้วยนั่นน่ะทางเราสังคมไม่ดีเสื้อผ้าอะไรดูไม่ดีการแต่งตัวระวางตัวทุกอย่างตรงนี้ใช่ไหมเอาไปถึงที่ทํางานเราเข้ากับเพื่อนฝูงได้ไหมสังคมเพื่อนฝูงได้ทำงานได้ไหมก็สังคมการพูดคุยทิฏฐิเข้าใครไม่ได้ความเห็นทุกอย่างแล้วก็วางตัวนี่สูงเกินไปนี่ทุกอย่างนี่ก็คงจะเข้าใจที่เราทำงานก็คงจะรู้คนที่เข้าใครไม่ได้ก็ต้องพิจารณาตัวเองเพราะฉันดีกว่าคนอื่นนะเพราะระบบห้องตรงไหนต้องพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วโอ้เราไม่ดีพอถ้าเราดีพอก็คงจะทุกคนก็คงเราเข้ากันได้หมดพูดคุยทุกอย่างเนี้ยนั่นแหละมันก็ครอบครัวเหมือนกันเราดีพอไหมถ้าไม่ดีพอเขาออกนอกบ้านเรื่อยเนี่ยหลวงพ่อก็เทศอยู่เรื่อยมันเรื่องจริงในต่างจังหวัดเนี่ยก็บอกไม่ต้องไปหาไหนเสน่ห์ปลายจังหวัดมันต้องไปหาบ้านโน้นบ้านนี้ที่ตัวเราเสน่ห์ปลายจังหวัดเนี่ยนะใครกินใครทานสามีทานหลงใช่ไหมไม่ได้ลดนิเลิศเลยกับคนอื่นเสน่ห์ปลายจังหวัดหมายถึงว่าสะอาดเสื้อผ้าและดูดีในครัวสะอาดบ้านสะอาดเทคแคร์ดีดูแลดีที่หลับปัดที่นอนไม่ใช่นอนก่อนสามีแล้วตื่นที่หลังสามีอย่างนั้นไม่ใช่ทะเลไปจังหวัดไม่ใช่เป็นจักรกายานีแล้วทุกอย่างนอนที่หลังแล้วตื่นก่อนสามีทําได้ไหมนั่นแหละจะเป็นเสน่ห์ไปจังหวัดด้วยอาหารการกินทุกอย่างนี้ก็บอกอะไรนะเสน่ห์ที่น้ําใจใช่ไหมแต่ในปัจจุบันที่น้ำใจของเราทางที่นี่บอกว่าวันนี้ไม่อร่อยเลยก็ยิ้มไว้พุทโธยิ้มไว้พกหลวงพ่อยิ้มพุทโธพุทโธยิ้มไว้ทุกอย่างก็ปรับปรุงนะตรงนี้ไม่ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีก็ใส่เลยไม่ดีตรงไหนอ่ะใช่ไหมเนี่ยของเราทิฏฐิก็หากันทิฏฐิความเห็นมันไม่ตรงกันทำไมสมัยโบราณเมื่อก่อนเนี่ยทำไมเขาให้ผู้ชายต้องอายุมากกว่าผู้หญิงต้องเป็นรอบๆยิ่งดีใหญ่ทำไมเดี๋ยวนี้ทำไมนะผู้ชายออกผู้หญิงเนี่ยแล้วจะอยู่กันยืดไหมสังเกตนะเนี่ยสังคมเนี่ยทางในเมืองมายานะที่ดาราเนี่ยลูกคนนั้นดีก็บอกแล้วไงอะไรก็หอมหวานหมดดีหมดแล้วแยกกันแล้วน้อยเมื่อก่อนนี่โลนรอบหนึ่งเป็นผู้นำที่ดีบวชเรียนแล้วเป็นทหารแล้วยังดีเนี่ยเป็นทหารไม่เป็นไรขอให้บวชเรียนแล้วเป็นผู้นำที่ดีไม่ใช่ปีเดียวน้อยอายุล่วงแก่กว่า3 ปี4 ปี5 ปี10 ปีรอบหนึ่งยังดีใหญ่เพราะอะไรเป็นหลัก
ดูแลได้ดูแลได้จะเป็นผู้นําที่ดูแลได้จะทําอะไรทํานาอะไรจะเป็นหมดทุกอย่างนี้เป็นหลักหมดเลยใจเย็นมีเหตุมีผลความรู้ไม่ได้จบปริญญาตรีแต่เอาความรู้สึกนํามาทําอดทนกลั้นไว้ว่าฉันเป็นผู้นํานําอะไรนําตัวเองและนําคนอื่นด้วยนําตัวเองก็ตัวเองเนี้ยนําดีไม่เหมือนเนี้ยเราเป็นผู้นําเนี้ย ว่านำดีไหมว่ารู้อะไรบ้างรักษาเกียรติตัวเองรักษาเกียรติตัวเองไม่พอก็รักษาเกียรติคนอื่นด้วยที่พูดจาดีให้เกียรติตัวเองนั่นแหละก็หมายถึงว่าให้เกียรติคนอื่นด้วยเราพูดจาไม่ดีทําตัวไม่ดีก็ไม่ให้เกียรติตัวเองแล้วก็ไม่ให้เกียรติคนอื่นลองคิดดูดีใช่ไหมโอ้คนนี้เรามีเกียรตินะรักษาเกียรติของตัวเองนี่พูดจาดีอะไรดี วางตัวดีไหมโอ้คนนี้มีเกียรตินะอ่ะเขาก็อยากจะพูดคุยกับเราพูดจาดีๆเนี่ยก็เหมือนเขาให้เกียรติเราเราให้เกียรติเขานั่นแหละผู้นำต้องเหมือนกันหมดเรียนแล้วรู้แล้วรู้หลักธรรมของพระพุทธเจ้ารู้จักธรรมะไม่กินเหล้าดูบุหรี่ใช่ไหมเหล้าก็อาจจะนิดหน่อยบุหรี่ของคนไม่เป็นเลยมันก็ติดบุหรี่แต่ไม่ติดเหล้าไม่เจ้าชู้รู้หลักของการปกครอง วันหน้าที่ของเราจะต้องทําอะไรบ้างเนี่ยรู้หน้าที่แล้วรู้ไหมเคยเห็นแฟนไม่สบายมันต้องไปให้ใครมาทําสามีทําเองซักผ้าเองหุงข้าวเองเพราะฉะนั้นสามีต้องทําได้ไม่ใช่ว่ามานั่งเฉยสั่งซื้อนี้อย่างเดียวทําโน่นที่ทํานี่ที่ภรรยาไม่ได้เป็นทาส ถ้าพูดตามหลักแล้วทั้งสามีภรรยาได้เป็นทาสเหมือนกันหมดเลยทาสรับใช้เหมือนกันหมดเลยไม่ใช่คนหนึ่งคนใดต้องมาเป็นทาสซึ่งกันและกันทาสด้วยกันทาสอะไรทาสแห่งความรักความรักความตเนหาใช่หรือไม่ถ้าตกมาแล้วตกความรักด้วยกันแล้วนี่คือทาสแห่งความรักความตเนหาเรามาตกทุกข์ด้วยยะได้ยากด้วยกันนี่คือตรงนี้แต่เราไม่ได้มองลึกตรงนั้นฉันเป็นสามีฉันผู้นํา ทางเท่าหน้าภรรยาทางเท่าหลังต้องตามมันไม่ใช่คนสมัยก่อนก็ไม่ได้ยึดตรงนี้ไม่เหมือนสมัยนี้อันนี้มันเสมอภาคหมดแล้วถึงอยู่กันไม่ยืดไงจบญาติมีญาติมีบ้านมีรถเหมือนกันพ่อแม่ฉันก็ยิงในศักดิ์ศรียังฉันก็มีบ้านงานฉันก็มีทำไมเราแยกกันนั่นแหละแยกกันเดือดร้อนพ่อแม่ต้องมาเคลียร์ แน่สมัยก่อนเนี่ยถ้ามาร้องห่มให้มาที่หาแม่เนี่ยปุ๊บไล่ไปเลยเอาไปส่งที่บ้านสามีเลยเขาจะอยู่กันได้แต่ถ้าไม่ทําแบบนี้อยู่กันไม่ได้เราให้อยู่ให้บ้านที่บ้านดีแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปไม่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปมันต่อไม่ติดแล้วเหมือนกับสมัยนี้หลักลูกไม่ถูกทาง ให้เขาไปตกลงกันเลยบางทีอารมณ์มันค้างเขาต้องไปตกลงกันวันคืนนั้นเลยแล้วก็ตกลงกันมีเหตุมีผลก็สามีภรรยากันเรายุ่งกันไม่ได้พ่อแม่นี่เขาเนี่ยเดี๋ยวนี้สิ้นไปแล้วพี่เขาสิ้นไปแล้วสิ้นทั้งคู่70-80แล้วได้ไงถ้าพ่อแม่หลักลูกมากหลักลูกไม่ถูกก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไป ไล่ได้ไงไล่ลูกเราเลยไงทําให้ลูกเราร้องไห้ได้ไงเราไม่เคยดูด่าลูกต้องร้องไห้เอาหลักลูกไม่ถูกทางไล่ไปเลยพอไปส่งที่บ้านด้วยแม่ไปส่งเลยใช่ไหมเขาก็ดีกันนี่เพราะฉะนั้นเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องเรียนตรงนี้บ้างเรียนตรงนี้นะแล้วก็เพราะนั้นความกตัญญูลูกคุณนี่ก็สําคัญสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่ ไม่พูดพ่อแม่ให้เสียความรู้สึกเลยเด็กๆนี่ก็เคยด่าพอโตปุ๊บนี่แต่ไม่เถียงเลยเด็กไม่รู้นี่โอ้ด่าแม่ไม่ต้องตามคนโตคนเล็กก็ด่าแต่ไม่เมียเรามารู้ที่หลังโอ้แล้วเด็กก็ไม่รู้อ่ะโตไม่เคยเลยไม่เคยเถียงไม่เคยทำไม่เคยทํางานเอาเงิน เอาเงินมาให้แม่อะไรเงี้ยเขาให้มาให้แต่ใช้ไม่ใช้ก็ไปทําบุญ
ทุกอย่างเนี่ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องรู้หน้าที่ของคือลูกนั่นคือแม่คือพ่อแม่เราไม่มีหน้าที่ต้องไปเถียงไปหาเหตุผลก็ไม่ได้ผิดถูกก็ต้องเฉยไว้ก่อนพ่อแม่อารมณ์ดีก็ไม่คุยกันนั่นแหละพ่อแม่เขาก็ต้องมีโกรธมีอะไรธรรมดาเขาปุถุชนคนธรรมดาใช่ไหมเราไม่รู้หน้าที่ของลูกที่ดีอ่ะใช่ไหมยังเรียนจบมาสูงก็ยังสอนแม่โดยอัตโนมัติเลยผมโตนะผมเรียนจบสูงนะอย่างงี้หนูเรียนจบสูงแล้วนะพ่อแม่จะมาสอนหนูใช่ไหมหนูเก่งแล้วจะเป็นไงเก่งไม่จริงอ่ะมันเก่งกระดาษขอไปเก่งความรู้ตีโทเพียงกระดาษขอไปไม่ใช่รู้สึกแผ่นหนึ่งเอามาตั้งมาเฉยๆเพื่อประกอบอาชีพชีวิตของเราใช่ไหมมันต้องเก่งที่กายวาจาใจนี่เราผิดที่กายไหมผิดที่วาจาผิดที่ใจไหมแล้วมีสมาคารวะไหมกับพ่อแม่คนโตไหมแล้วก็ตัญญูลูกคุณพ่อแม่ไหมนี่เราต้องเก่งทางนี้ต้องรู้ฉลาดตรงนี้แต่นี่เปล่าเขาบอกยังเรียนสูงยังเรียนตัวตัวไม่รอดแต่ก็เปรียบเทียบนะกับโบราณเขาบอกยังเรียนสูงเรียนมากเรียนสูงตัวไม่รอดรู้มากก็จะยากจนเนี่ยแล้วเขาบอกฮะรู้มากยากจนมันมีลูกมากยากจนเนี่ยรู้มากกับตัวไม่รอดรู้มากยากจนเอาความรู้ไปกินเหล้าเมายาเล่นการพนันเลยทุกอย่างไปเบียดเบียนคนอื่นคนนี้มันก็ยากจนมีความรู้ทั้งหัวตัวไม่รอดความฝากไว้นี่ไม่ใช่เราไม่รู้สึกเรื่องความรู้ความรู้นี่ดีหมดเลยจบอะไรก็แล้วแต่เอาขอให้เอาความรู้นี่มาใช้ในชีวิตของเราให้ถูกต้องหาเหตุหาผลสติสำคัญสติสำคัญมีสติปุ๊บก็มีเหตุมีผลในสติมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็จิตใจเริ่มสงบเริ่มเย็นพอเย็นความร้อนเนี่ยเขาบอกว่าความเย็นถ้าจบความร้อนไม่จริงเหรอมาดูหนังจีนเนี่ยเอาความเย็นถ้าจบความร้อนหนังจีนเนี่ยเขาสอนให้ฝึกสมาธินะไอ้ยืนก่อนจะเป็นจอมยุทธเนี่ยต้องยืนก่อนยืนเป็นโอ้โหครึ่งชั่วโมงไปหาบน้ำไปอะไรเนี่ยไอ้หนังจีนหนังที่เซาหลินเนี่ยหาบน้ำขึ้นเขาทุกอย่างสอนอดทนพื้นฐานเนี้ยนี่เนี่ยสอนกรรมฐานนะคุณจะเป็นยอมยศเนี่ยคุณต้องมีพื้นฐานใช่ไหมบางคนนี่ฝึกข้ามยอดเลยไปสุดพื้นฐานไม่ดีสู้ก็ไม่ได้ยืนยังไงกี่ชั่วโมงต้องแบกน้ำต้องแบกไม้ใช่ไหมฝึกอดทนพื้นฐานต้องดีเหมือนนั่งสมาธิเนี่ยท่านนั่งไม่4-5ชั่วโมงอันนี้ยังเด็กๆอยู่ต้องนั่งสองเนี่ยชั่วโมงเนี่ยนั่งไม่ถึงชั่วโมงเลยเราโอ้โหรู้สึกว่ามันเดือดร้อนตัวเองเหลือเกินใช่ไหมเราต้องนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่พอต้อง2-3 เบิ้ลยืนชั่วโมงไม่พอต้อง4-5 ชั่วโมงต้อง6 ชั่วโมงต้องเดินเหมือนกันเดินจนหายปวดหายเมื่อยเลยนี่ต้องทำอย่างนั้นไม่งั้นถ้าเราไม่มีประสบการณ์ตรงนี้จะเป็นครูบาอาจารย์พวกนี้ใครมาถามยกเมฆขึ้นมายกเมฆขึ้นมารู้ไม่จริงไม่ใช่เหมือนจบปริญญาตรีเนี่ยคนถามก็ตอบได้หมดเลยจบคณะอะไรกันอะไรปุ๊บๆเนี่ยคนไม่จบก็บอกแล้วตอบเอามึงตอบขอไปทีเนี่ยมันเก่งไม่จริงรู้ไม่จริงเนี่ยนี่มันการปฏิบัติเนี่ยต้องรู้ใครมาถามปัญหาอะไร108ก็ถามตอบได้มันอยู่ที่นามธรรมนี่จิตนิ่งจิตเฉยเนี่ยพอจิตเฉยจะอะไรเนี่ยมันก็จิตสว่างสงบเฉยถ้าไม่เฉยนี่ไม่สยบความร้อนไงปัญญาไม่เกิดต้องสมาธิเฉยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็มีเหตุมีผลปัญญาพิจารณาตรงเนี้ยมันก็จะมีพลังสมาธิแล้วก็พลังปัญญามันจะเกิดขึ้นแบบจิตว่างเฉยเฉยเฉยมากรู้สภาวะความเกิดดับมาสิ่งไหนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็พิจารณาว่าทุกอย่างนี่มันเนี่ยของภายนอกมันมีแรงยั่งยืนไม่ต่างร่างกายต่างขันร่างกาย
ราก็ไม่ใช่หลังยั่งยืนก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ระบายเรายึดอะไรเป็นหลักใช่ไหมเราตรงเนี้ยแม้แต่ความดีถ้าจะเดินสู่ความหลุดพ้นทุกอย่างเนี่ยต้องไปรับไปวางหมดเลยความอยากความมีความอะไรเฉยเฉยก็เฉยเฉยก็เนี่ยมันก็ดับสลายได้เฉยก็ดับสลายได้ละปล่อยวางไปสุขทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ไหมสิ่งตรงนี้มันไม่อย่างยั่งยืนสุขได้ก็ทุกข์ได้สุขแล้วก็ทุกข์นั่นแหละที่เข้าสู่นิพพานหลุดพ้นน่ะก็ละไปหมดเลยจนเห็นความว่างเปล่าจากตัวตนอันนี้เรายึดติดสุขก็ยึดสุขทุกข์ก็ยึดพอใจก็ยึดเดี๋ยวใจใจใหญ่เนี่ยอันนี้ตัวภพชาติต่างนั้นเลยไม่ได้เขาปล่อยรับไปวางเห็นก็เฉยชอบก็เฉยไม่ชอบก็เฉยก็เฉยเฉยเฉยสุขทุกข์ก็เฉยเฉยปล่อยรับไปวางมันไม่จะแรงยั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่เราไปก็เฉยเฉยนั่นแหละความเฉยนั่นแหละนะอันนี้เหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่านั่งไปนั่งไปเนี่ยก็รู้สึกว่าจะปวดเมื่อยนะรู้แล้วเนี่ยมันนั่งสมาธินะห้าทีบางทีครึ่งชั่วโมงยกแต่กระสับกระส่ายนั่นนะมันรู้แบบอัตโนมัตินะเอาเราวันนี้ที่รู้สึกว่าแต่จะทยอยเลยนะทยอยไปเข้าห้องน้ำไปดื่มน้ำกันแล้วรู้สึกว่าเขาบอกว่าสถานที่นี้ทีแรกก็เย็นตนวนไหว้พระมันเย็นใช่ไหมนั่งสมาธิก็ยังเย็นอยู่นะฟังเทศฟังธรรมฟังเทศมันก็ยังเย็นอยู่แต่ฟังไปเป็นหลายนาทีไปนี่สักชั่วโมงนี่แท้สถานนี้มันร้อนแต่แล้วใช่ไหมไอเราไม่ร้อนเราใจมันร้อนใช่ไหมต้องเปลี่ยนสถานที่ใหม่แล้วใช่ไหมเหมือนอาจารย์เนี่ยเริ่มร้อนแล้วบาลังร้อนแล้วกำลังจะเปลี่ยนแล้วไม่แตกต่างกันเลยนี่พูดให้ฟังว่ามันเรื่องจริงใช่ไหมไอ้นี่ก็เริ่มแล้วอ่างโน่นอ่างนี่ก็จะหมดเวลาแล้วมันร้อนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวองค์อื่นก็มาอาจารย์องค์ก็มาแทนที่ก็เย็นต่อไปใช่ไหมไอ้โยมก็ร้อนต่อไปว่าเนี่ยเด็กขึ้นเด็กขึ้นมันเริ่มร้อนแล้วนะก็เอางี้ดิพอดึกขึ้นนึงก็ปลอบตัวเองพอดึกขึ้นนึงก็เย็นลงเย็นลงเย็นลงสบายใจใช่ไหมหัวข้ามมันก็ยังร้อนอยู่กวนกวายว่าดึกมากขึ้นโอ้เย็นลงเย็นลงแม่มันอยากจะอยู่อยากอะไรไม่อยากกลับที่พักใช่ไหมก็ปลอบใจตัวเองมันก็อยู่ได้ตลอดนะอันนี้ก็ที่เรามาธรรมะพระพุทธเจ้าบางสิ่งบางตอนนะอันนี้เราไปทบทวนหาเหตุหาผลสติตัวปฏิบัติตัวสำคัญปกติมากขึ้นมากขึ้นเกิดพลังสมาธิเกิดสมาธิใจเฉยใจว่างใจเฉยพอมีสมาธิก็เกิดปัญญาปัญญาก็มีการพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาความเกิดดับเนี่ยอันนี้มันต้องสตินี่สำคัญเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็แต่เราจะเรียนทำงานก็สติคือสำคัญคือตัวระลึกได้ระลึกรู้ว่าฉันต้องทำอะไรฉันเรียนหนังสือฉันทำงานแต่ไม่บอกว่าสติแต่ไม่ความรู้สึกตรงนี้เอาต้องทำอันนี้ก็สติกับตัวปริยัติเอามาปฏิบัติปฏิเวทมาทำให้มีเหตุผลทำให้มีเหตุมีผลแล้วทำให้เกิดขึ้นเกิดพลังตรงนี้เกิดขึ้นตรงนั้นอะไรที่ได้มาเทศมาให้สมาธิให้นั่งสมาธิสอนสมาธิให้กำลังใจมาที่เราอยู่ด้วยกันก็เลยศรัทธาสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกันจะเหนืออีสานใต้ก็แล้วแต่ก็พิจารณาว่าเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเราอยู่ด้วยจิตใจปฏิพัทธ์ความดีงามความชอบความอบอุ่นซึ่งกันและกันแล้วก็จะอยู่กันด้วยความสุขสงบผาสุขตลอดไปนะเอาละวันนี้ก็การแสดงว่าธรรมเทศนาก็สมควรเวลาก็ขอ
ยุติต่อเพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงตั้งอกตั้งใจทำจิตใจให้ผ่องใสมีศีลสมาธิปัญญาเป็นที่ตั้งหวังความก้าวหน้าความเจริญด้วยมรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเทอญ